สามโค้กเรดิโอคุณหมอคะกดอ่านราคาได้ๆสำหรับครับก็วันนี้เรามาคุยกันนะครับเรื่องเตรียมตัวฉีดวัคซีนครับเอคราวนี้เรามาคุยกันในคลับเฮ้าส์นะดังนั้นจะมีคุณหมอปวินก็จะเก่งๆหน่อยนะจะมีคุณผู้ฟังทั้งหมดประมาณ 80,000 ท่านกำลังรออยู่ข้างล่างนึกว่าแสนหนึ่งเราแนะนำนิดนึงก็คือพวกเราเป็นทีมงานจากรายการคุณหมอขานะครับเป็นพอดแคสต์สาระความรู้ทางการแพทย์แบบย่อยง่ายง่ายบ้างยากบ้างก็ทำมาเรื่อยๆตอนนี้ก็ประมาณ2ปีแล้วอายุที่ทำก็ถ้าใครที่สนใจจะฟังอะไรแบบที่เป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับโรคภัยสุขภาพต่างๆหรือว่าเป็นเกล็ดเบาบ้างหนักบ้างนะก็ลองฟังคนใน Spotify หรือว่า Apple Podcast หรือว่าแอปที่คุณฟังพอดแคสต์ก็ได้คำว่าคุณหมอขามีใส่แฮชแท็กนำหน้าด้วยก็ดีนะครับหรือว่าถ้ามีใครที่สนใจอะไรก็ลองติดตามใน Twitter นะครับ docdoc_please นะครับก็พูดคุยกับเราได้จ้ะครับก็วันนี้ผมปวินครับแล้วก็ลุงแอนนะครับแล้วก็เชิญแขกรับเชิญครับจากพอดแคสต์ข้างๆครับก็คือชอวอลแคสต์นะครับสวัสดีครับชอวอลสวัสดีครับสวัสดีครับชอวอลครับชอวอลตอนนี้เป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคเหนือเนาะโอเคใช่ครับที่ทำพอดแคสต์เหมือนกันครับครับแล้วก็เชิญปอนมาอีกคนครับปอนแอบมาฟังและพูดสวัสดีครับในฐานะในปอนนี้มาในฐานะคนเตรียมฉีดครับเพราะปอนได้คิวแล้วจะฉีดแล้วโอเคดังนั้นในข้างบนนี้นะครับก็จะมีคุณหมอ2ท่านแล้วก็น่าจะเป็นชาวบ้านอีก2ท่านนะครับที่จะคอยมาสอบถามโดยวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเตรียมการฉีดวัคซีนต้องลงไทม์สแตมป์นิดนึงว่าตอนนี้เราอัดกันสิ้นเดือนนะครับของเดือนพฤษภา2564วันที่31พฤษภา2564เลยซึ่งจะบอกว่าในช่วงประมาณอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนมิถุนาเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะเป็นเดือนที่มีความผันผวนอย่างสูงเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนทั้งข้อมูลความรู้อะไรต่างๆที่มันประเดียประดังเข้ามาเนี่ยเราก็คงจะเห็นกันอยู่แล้วว่าตอนนี้เราเจอแบบเหมือนพายุข้อมูลอะไหลบ่าเข้ามาถล่มตัวบ้านก็เฮ้ยอันนี้มันจริงหรือเปล่ามันมีแบบหลักฐานอ้างอิงอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อสงสัยที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจริงๆเราไม่รู้ว่าไอ้คำพูดอันนี้ที่ส่งมาทางไลน์จะน่าเชื่อถือหรือเปล่าหรือว่าคำถามจากญาติผู้ใหญ่ที่เขากังวลใจว่าวัคซีนตัวนี้มันดีหรือมันไม่ดีหรือว่าจะต้องอดยาอันนี้ไหมหรือว่าคนที่เป็นอย่างนี้จะต้องฉีดได้ไหมผลข้างเคียงเป็นยังไงตัวเลขเป็นยังไงคำถามมันเกิดขึ้นไปหมดเลยแน่นอนเราก็สงสัยเรื่องนี้เราก็เลยเชิญหมอปวินนะครับไม่หรอก คือเราว่าเราโดนถามเยอะ เยอะจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่าสงสัยต้องรวมขึ้นมาทีนึงแล้วก็มีคนที่ได้ยินอะไรแปลกๆที่เราฟังแล้วก็เฮ้ยเขาไปเอามาจากไหนเนี่ยมาหลายรอบแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกการที่ข้อมูลที่มันไม่ได้ถูกสักทีเดียวอะไรเงี้ยมันมีเยอะไปแล้วสงสัยเราจะต้องกระหน่ำด้วยข้อมูลที่มันถูกหน่อยจะดีกว่าไหมอะไรประมาณอย่างนี้ ความเข้าใจผิดมันเยอะประมาณอย่างนี้แล้วกันครับโอเคงั้นเรามาเริ่มเข้าคำถามกันดีกว่าเดี๋ยวถามเพื่อความแน่ใจอันนี้คือหมอประบินกดอัดไว้แล้วใช่ไหมกดอัดแล้วครับเนี่ยขึ้นในคอมแล้วครับโอเคเยี่ยมเลยมาครับคำถามแรกพื้นๆก่อนเลยแล้วกันคือวัคซีนมันคืออะไรแล้วมันทำงานยังไงครับวัคซีนนะครับก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคครับฉีดไปเนี่ยเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคครับคือเราโฟกัสเฉพาะภูมิคุ้มกันใช่ไหมอ่ะใช่ใช่หมายความว่าถ้ามันมีเชื้อโรคนี้ขึ้นมาแล้วไปฉีดวัคซีนที่มันตรงตัวกับไอตัวเชื้อโรคนี้มันก็สามารถทำงานได้การทำงานของมันก็คือสร้างภูมิคุ้มกันอะไรแค่นี้จบแล้วใช่จริงๆไอเดียของการมีวัคซีนก็คือการใช้ประโยชน์ของภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เป็นประโยชน์เพราะภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยจริงๆดีในการตอบสนองต่อเชื้อโรคอยู่แล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอาจจะยังไม่เคยเจอเชื้อโรคบางตัวมาก่อนทีนี้เราจะรอให้
เชื้อโรคติดเชื้อโรคก่อนแล้วค่อยสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็เกรงจะไม่ทันการเดี๋ยวเชื้อโรคมันจะไปไวกว่าเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพยายามหาวิธีที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้จักเชื้อโรคก่อนที่จะเจอเชื้อโรคจริงจะได้เตรียมภูมิคุ้มกันเอาไว้ครับอ๋อคืออย่างตอนนี้ที่เราจะได้เห็นในข่าวแต่ละวันนะมันก็จะมีแบบเอ้ยวัคซีนชนิดนี้ทำงานประเภทอย่างนี้ด้วยเทคนิคต่างๆซึ่งรวมๆแล้วหลักการก็คือการทำให้ร่างกายเรารู้จักตัวเชื้อโรคตัวไวรัสชนิดนี้ครับอาจจะเป็นเชื้อโรคทั้งตัวหรืออาจจะเป็นเชื้อโรคบางส่วนของเชื้อโรคก็ได้ครับที่คาดหวังว่าจะรู้จักมันไว้ก่อนที่จะเจอของจริงครับอ๋อพอรู้จักปั๊บคราวนี้ก็เราก็มีอาวุธไว้รับมือแล้วอะไรแบบนี้ใช่ร่างกายมันก็ไม่ยอมมันก็สร้างทหารเนอะเม็ดเลือดของเม็ดเลือดขาวหรือว่าระบบภูมิคุ้มกันอย่างอื่นหลั่งสารต่างๆเพื่อที่จะเตรียมสู้มือในคราวถัดๆไปถ้าเจอเชื้อโรคตัวจริงอย่างนี้ครับอ๋อแล้วอย่างนี้ถามเป็นคำถามกิ่งจากคำถามแรกเลยแล้วกันว่าแล้วอย่างนี้มันจำเป็นไหมที่ว่าเราได้รับวัคซีนมาปั๊บแล้วเราจะไม่ป่วยเลยหรือว่าเราจะไม่ติดเชื้อหรือไม่เราก็จะไม่แพร่เชื้อต่ออะไรเงี้ยครับครับมันขึ้นอยู่กับว่าระบบภูมิคุ้มกันเราตอบสนองยังไงครับถ้าเราระบบภูมิคุ้มกันเราตอบสนองในแบบที่เราอยากให้มันเป็นเนาะคือว่ารู้จักเชื้อโรคแล้วคราวหน้ามาแล้วเชื้อโรคก็โดนภูมิคุ้มกันต่อต้านอย่างนี้ก็โอเคมันก็น่าจะป้องกันได้หมดเลยทุกอย่างตั้งแต่จะเริ่มติดเลยหรือว่าจะไม่เอาเชื้อไปแพร่คนอื่นหรือว่าจะป้องกันการป่วยการตายแต่บางครั้งอ่ะเนื่องจากโรคภูมิระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ยังไม่เข้าใจกระบวนการการทำงานของมันอย่าง 100% เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีบางคนที่ตอบสนองไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดซึ่งวิทยาการปัจจุบันก็ยังบอกได้ลำบากว่าการตอบสนองต่อภูมิเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดเลยหรือเปล่าอะไรอันนี้โมเดเลเตอร์ท่านเองก็ถ้าสงสัยก็ถามมาได้นะครับแม่เด็กเพื่อนสนี่ก่อนคุณหมอก็ตอบมาครับก็คือจริงๆเวลาเราฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็คือแต่ละคนมันตอบสนองกับวัคซีนมันกระตุ้นภูมิได้ไม่เหมือนกันบางคนกระตุ้นได้เยอะบางคนกระตุ้นได้น้อยหรือว่ามันก็ขึ้นกับชนิดวัคซีนด้วยอะไรเงี้ยซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันเรากระตุ้นภูมิได้ไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยครับโอกาสที่มันจะติดเชื้อมันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็จะมีเยอะกว่าคนที่กระตุ้นภูมิได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอติดมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราก็มีภูมิละที่มันรู้จักเชื้อตัวนี้ละมันก็ยังจะไปสู้กับเชื้อตัวนี้ได้อยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นครับโรงแรมแล้วจริงๆแล้วคือมันมีความจำเป็นไหมที่เราจะต้องฉีดวัคซีนคืออยู่ร่างกายเราจะสร้างอะไรต่อไม่อะไรขึ้นมาได้เองไหมอะสำหรับโรคส่วนใหญ่เนี่ยร่างกายกว่าจะสร้างภูมิต่างๆเนี่ยมันก็ต้องอาศัยเวลาทีนี้เนื่องด้วยโรคที่เราพบอยู่ปัจจุบันเนี่ยโรคโควิดเนี่ยมันติดง่ายและติดเร็วเพราะฉะนั้นจะรอร่างกายก็เกรงว่าจะไม่ทันการนั่นแหละอ๋ออารมณ์เหมือนกินยามันก็หายเร็วกว่าเป็นปกติแบบปล่อยให้ร่างกายหายเองฟื้นเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอารมณ์ยังไงดีมันเราว่ามันอารมณ์แบบคือเหมือนโรคที่มันติดง่ายเพราะฉะนั้นเราอาจจะติดโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะช่วงนี้เนาะที่มันระบาดได้ง่ายอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่เหมือนกินยามันเหมือนเหมือนเอาตัวเองไปติดเชื้อเพื่อที่จะได้มีภูมิแต่ว่าเชื้อนั้นมันไม่ใช่เชื้อจริงๆอ่ะคือมันไม่ได้ทำให้เราป่วยแต่มันทำให้เรามีภูมิขึ้นมาคือมันก็ต้องคือหลังได้วัคซีนอ่ะมันก็จะต้องมีระยะเวลาประมาณนึงที่กว่าที่ภูมิจะขึ้นคล้ายๆกับการติดเชื้อนั่นแหละคล้ายๆกับการติดเชื้อของจริงใช่แต่เป็นการสถานการณ์เหมือนฝึกทหารเนาะเราว่าอาจจะคล้ายๆฝึกทหารอย่างนี้มากกว่าใช่ปะประมาณนี้ใช่เหมือนทำให้ร่างกายแบบรู้จักเชื้อโรคตัวนี้ก่อนอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไปติดจริงๆใช่ไม่ต้องไปเสี่ยงติดจริงๆอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะจำเป็นเนาะไม่เหมือนว่าเราว่าช่วงนี้เนาะหมายถึงว่าคือกับโรคแบบเนี้ยที่มันรุนแรงที่แบบถ้าติดแล้วมีโอกาสเสียชีวิตได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจำเป็นเลยแหละถูกต้องนะครับคิดว่าอย่างนั้นคือถ้าไม่ฉีดจะได้ไหมอ่ะก็จริงๆถ้าไม่ฉีด
ก็ได้ในแง่ที่ว่าสมมติถ้าเราเป็นคนที่แบบมีความเสี่ยงที่ป่วยแล้วโอกาสที่จะแย่มันน้อยกว่าอะไรเงี้ยเช่นเป็นคนอายุน้อยสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวใดๆเลยนะครับพอติดเชื้อขึ้นมาก็อาจจะไม่ได้แย่แต่ถ้าถามความเห็นก็คิดว่าฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดก็ดีบุ้งแอนเสียงมันโอเคคือต้องเราคิดว่าอย่างนี้มากกว่านะหมายถึงว่าโรคอื่นนะเราก็ฉีดวัคซีนกันเนาะยกตัวอย่างเช่นไข้หวัดใหญ่อย่างเช่นอะไรอีกอ่ะหัดหรืออะไรทั้งหลายแหละที่ฉีดไปตอนเด็กอะซึ่งก็เป็นวัคซีนปกติที่เราก็ฉีดกันเนาะหรือในอีกแง่นึงเราคาดหวังผลของการลดการระบาดด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างก็อาจจะเป็นไปได้แต่ก็ปัจจุบันวัคซีนที่มีอยู่เราก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะว่ามันจะช่วยป้องกันการส่งต่อไวรัสให้คนอื่นด้วยหรือเปล่าเป็นสิ่งที่ยังต้องการคำตอบอยู่ครับเข้าคำถามต่อไปเลยได้ไหมคือตอนนี้ในโลกมันมีวัคซีนเยอะขนาดไหนแล้วครับคือโฟกัสเฉพาะตัวโควิดนี่เลยละกันก็วัคซีนก็อย่างที่ได้รับ approve และมีการใช้อย่างกว้างขวางแล้วเนี่ยก็มีไม่ต่ำกว่า10อันแล้วครับแต่ว่า approve โดยใครครับapprove หมายถึงว่า approve ในแง่ของแต่ละประเทศหรือว่าในแง่ของสาธารณสุขในแต่ละประเทศนะครับผมอ๋อคือทั้งหมดไม่ได้จำเป็นจะต้องไปผ่าน WHO ก่อนถึงจะใช้งานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ไม่ได้จำเป็นครับใช่ครับอ๋อโอเคครับแต่ถ้ามีคนที่ approve โดย WHO ด้วยก็น่าจะมั่นใจขึ้นมาเหมือนเป็น third party เนาะช่วยเช็คอีกทีนึงว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะมั่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งประมาณนั้นครับคือมันเป็นสิทธิ์ที่ยี่ห้อนะแล้วเราจะได้ฉีดตัวไหนครับครับก็อันนี้ก็ตามที่กระทรวงสาธารณสุขบอกมานะครับก็เราจะมี2ยี่ห้อใช่ไหมครับณตอนนี้นะครับที่เราจะได้ฉีดกันก็คือตัวหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วและฉีดกันอยู่ในทุกวันนี้ก็ยังฉีดอยู่นะครับก็คือตัวที่ชื่อว่าซิโนแวคนะครับครับกับตัวที่มีฉีดไปบ้างแล้วก็แพลนว่าจะใช้เป็นวัคซีนส่วนใหญ่วัคซีนหลักของคนทั้งประเทศก็คือตัวที่เป็นยี่ห้อเขาเนี่ยคือ AstraZeneca แต่พัฒนาโดย Oxford ครับอ๋อครับเรียกว่า Astra ก็ได้มั้งAstra ก็ได้มีข่าววงในไหมว่าแบบข่าววงในก็เปลี่ยนทุกวันไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันมีเว่ลๆไหมล่ะที่แบบคนที่ทำงานอยู่ในระดับคุณหมออย่างเงี้ยครับจะสามารถแบบรู้ข้อมูลว่าอาจเป็นตัวไหนเข้ามาแล้วชวว่าไงครับเออผมไม่มีข้อมูลเลยผมมีข้อมูลแค่ว่าแบบมีอะไรให้ฉีดก็ฉีดกันไปก่อนอะไรเงี้ยน่าจะสองแต่อย่างน้อยน่าจะสองอันเนี้ยเท่านี้มันดูตัวอื่นนี้แบบดูเงียบมากๆอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆประเทศเราก็แอปพูฟตั้งหลายตัวแล้วเนาะใช่ครับถูกต้องทั้งโมเดอร์นาจอนสันโมเดอร์นาแล้วก็อีกตัวหนึ่งซิโนฟาร์มใช่แอปพูฟเพิ่งแอปพูฟไปนี่เองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคือแอปพูฟกับการได้เอามาฉีดจริงมันก็คนละเรื่องกันอีกใช่ไหมถูกก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีคือเราจะแอปพูฟตัวไหนก็ได้ครับแต่ว่าประเด็นคือมีให้ฉีดจริงหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนึงงั้นผมแทรกด้วยการให้ข้อมูลจากข้อมูลของโควิดนะครับอันนี้เอามาจาก Workpoint Today ที่เขาทำอินโฟกราฟิกแนะนำรายงานทุกวันตอนนี้มีการฉีดวัคซีนวันเนี้ยวันเดียวนะ 45,000 กว่าเข็มได้กว่าคนแล้วก็อันนี้เป็น1เข็มถ้า2เข็มก็คือเพิ่มอีก 16,000 ดังนั้นตอนนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนรวมแล้วก็วันเนี้ยวันเดียวประมาณ 60,000 กว่าเข็มแล้วก็สะสม3ล้านกว่าโดส3ล้าน6ครับเทียบสัดส่วนต่อจำนวนประชากรก็คือฉีด1เข็มเนี่ย 3.77% ฉีด2เข็มประมาณ 1.67% นะครับครับก็ถือว่าไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะไม่น้อยแต่ก็ไม่เยอะ
จริงๆวัคซีนทํมันจะต้องส่วนใหญ่เขาจะดีไซน์มาให้มีเข็มแรกและเข็มที่2มันก็เลยจะนับสถิติยากนิดนึงอะครับวัคซีนส่วนใหญ่เนาะจะเป็นแบบนี้ก็คือเขาตั้งใจว่าเข็มเดียวเนี่ยมันอาจจะบูสต์ภูมิเราไม่ได้พอเขาก็เลยมีให้อีกรอบนึงเพื่อที่จะพยายามให้ภูมิเราสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกเหมือนสมมติว่าทหารเราก็คือเม็ดเลือดขาวเราเนี่ยฝึกกับเชื้อสูบกับวัคซีนรอบที่1ก็ยังอาจจะได้ภูมิขึ้นมาบ้างหรืออาจจะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่แต่ละอันแต่ว่าถ้าเพิ่มอีกทีนึงเนี่ยก็น่าจะได้เพิ่มสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกจากเข็มแรกไปอีกนั่นก็เป็นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมวัคซีนส่วนใหญ่มักจะมีมากกว่า1ครั้งครับเพื่อจะเพิ่มบูสต์ภูมิคุ้มกันให้ได้สูงครับแล้วจริงๆมันคือสารชนิดเดียวกันทั้ง2เข็มเลยป่ะครับขึ้นอยู่กับการดีไซน์ครับแต่ว่าไอ้ตัวแอสตราแล้วก็ตัวซิโนแวคคืออันเดียวกันทั้ง2เข็มครับรวมถึงซิโนฟาร์มด้วยครับก็จะเป็นอันเดียวกันเหมือนกันครับอ๋อมันมียี่ห้อไหนที่แบบ2เข็มไม่เหมือนกันมั้ยฮะมีสปุตนิกครับตัวเดียวที่ไม่2อันไม่เหมือนกันครับอ๋อแสดงว่าต้องติดติ๊กเกอร์สีเขียวสีแดงแยกกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าใช้สีฟ้าสีแดงนะถ้าจำไม่ผิดใกล้เคียงทีนี้เอาเรื่องที่ใกล้ตัวเลยแล้วกันก็คือเรื่องผลข้างเคียงเนี่ยครับที่เราได้ยินอยู่ทุกวันแล้วก็เป็นที่กังวลมากๆสำหรับเราประชาชนทั่วไปเนาะผลข้างเคียงที่เจอเนี่ยตกลงว่าไอ้ที่เจอบ่อยๆมันคืออะไรกันแน่ครับคือมันจะต้องบอกว่ามันแบ่งผลข้างเคียงนี่จะแบ่งออกเป็นผลข้างเคียงที่เจอบ่อยแต่ก็ไม่ได้สลักสำคัญอะไรหรือทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วมันจะเจอเช่นเจ็บเช่นบวมเช่นกลัวเข็มเป็นลมอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรหรือว่าฉีดแล้วรู้สึกปวดไปวัน2วันอะไรเงี้ยหรือว่ามีไข้ขึ้นหรือว่ารู้สึกตัวรุมๆหลังจากฉีดไปวันหนึ่ง2วันซึ่งอันนี้มันเป็นกับวัคซีนหลายตัวไม่ใช่เฉพาะอันตัวของโควิดนี่หรอกก็เป็นวัคซีนที่เจอได้บ่อยพวกนี้ก็พวกวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทำไมครับมันคือมันควรจะปลอดภัยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันทำให้เราดูแบบเฮ้ยเจ็บป่วยดูเหมือนไม่สบายอ่ะคือมันเป็นการกระตุ้นภูมิไงเพราะฉะนั้นร่างกายเราก็จะมีการสร้างพวกสิ่งต่างๆมาเพื่อที่จะเพิ่มภูมิเราเองอ่ะมันก็เลยมีการหลั่งสารต่างๆแบบนั้นมันก็เลยมีอาการบวมแดงร้อนซึ่งก็เป็นอาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อสิ่งที่มันหลุดเข้าไปนั่นเองซึ่งก็คือวัคซีนที่เราตั้งใจจะให้มันซ้อมนี่แหละก็คือระหว่างซ้อมอยู่มันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนั้นอันนี้มันว่าไงฮะใช่ไหมไม่ใช่แบบสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรืออะไรแต่ว่ามันก็มีสาเหตุของมันที่ทำให้ร่างกายมันเกิดปฏิกิริยาใช่นะครับจริงๆมันมีผลข้างเคียงอันนึงที่ส่วนตัวฉีดแล้วผลเราข้างฉีดแล้วเจอเยอะมากคือง่วงนอนฮะไม่อะอันนี้ตัวไหนครับเป็นวัคซีนตัวไหนตัวซีโนแวคนี่นะครับอ่ะครับง่วงนอนง่วงแบบง่วงจริงจังเลยป่ะหรือว่าแบบง่วงนิดๆอะไรอย่างงี้ง่วงจริงจังเลยพี่แอนง่วงแบบมันจะนอนให้ได้อ่ะกินกาแฟกินอะไรก็ไม่อยู่อ่ะมันไม่ใช่แบบเราตื่นเต้นก่อนที่จะมาจนนอนไม่หลับมาคืนนึงแล้วพอมาฉีดโอ้ยสบายใจแล้วอะไรอย่างงี้ป่ะเมื่อคืนอาจจะแบบนอนน้อยหรือเปล่าเออไม่คือเท่าที่ถามทุกคนพักผ่อนเพียงพอหมดแล้วก็คือหลังฉีดง่วงมากแต่ง่วงก็คงไม่ได้เป็นผลข้างเคียงที่เนาะที่คนคอนเซิร์นกันเนาะเพราะว่าคนไอ้พวกอย่างเงี้ยทุกพวกที่พามาทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะแบบทำใจมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยว่ามันจะเกิดเนาะใช่ไหมเราก็ว่าโอเครู้สึกว่าถ้าเจออาการประมาณเนี้ยรับได้ทีเนี้ยมันจะมีบางอย่างที่เป็นข่าวบ่อยๆโอเคแหละมันอาจจะเจอน้อยแต่พอเจอทีนึงอ่ะมันแรงมันหนักมากแล้วมีไม่แน่ใจนะว่าถึงขั้นเสียชีวิตหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยมันคือยังไงบ้างครับครับก็คือว่าถ้าอย่างของตัวแอสตราที่จะเป็นวัคซีนตัวหลักนะครับผลข้างเคียงที่เขากังวลกันเนาะก็คือเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันใช่ยกมือครับลิ่มเลือดอุดตันคืออะไรครับลิ่มคือเลือดเราอ่ะปกติถ้าอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยครับมันจะเป็นน้ำเลือดเนาะมันคือต้องไหลเวียนไปได้ถ้ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างมากระตุ้นทำให้ไอ้น้ำเลือดเนี่ยมันตกตะกอนเป็นริ่มๆเนี่ยคล้ายๆเลือดหมูเนี่ยมันก็ทำให้ไปอุดตามท่ออุดตามเส้นเลือดต่างๆเนาะทำให้เลือดมันไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ย
มันก็เลยมีโอกาสที่จะอุดตามเส้นเลือดที่มันสำคัญเช่นเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจอะไรอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยกังวลกันมากเพราะถ้าเกิดลิ่มเลือดไปอุดที่อวัยวะเหล่านั้นแล้วก็น่าจะมีปัญหาใหญ่ครับยังไงอะครับก็ถ้าไปอุดสมองก็คืออาจจะพิการเป็นอัมพาตถ้าไปอุดเส้นเลือดหัวใจอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจขาดเลือดตายได้ตายเหรอใช่ฟังดูน่ากลัวละคือไอ้การที่มันกลายเป็นอะไรนะเหมือนเป็นเลือดหมูต้มอะไรแบบเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาเนี่ยใช่แต่จริงๆกลไกการแข็งตัวเป็นลิ่มของเลือดเนี่ยมันยังมันมีหลายกระบวนการเนาะหมายถึงว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดลิ่มเลือดอย่างนี้ได้ยาบางอย่างหรือว่าการที่เราเป็นโรคอะไรบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดนี้อยู่แล้วประมาณไหนครับโรคประมาณไหนลองถามชวดีไหมชวน่าจะคล่องกว่าครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องยาเนี่ยมันก็จะมีพวกคนไข้ที่ใช้ยาสเตียรอยอะไรพวกนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดได้เยอะหรือว่าใช้เขาเรียกว่ายาคุมกำเนิดชนิดที่เป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนพวกนี้ก็สามารถที่จะไปกระตุ้นให้ไอ้มันมีเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดมันเพิ่มขึ้นทำให้มันมีโอกาสเกิดได้หรือว่าพวกโรคทางภูมิคุ้มกันบางอย่างอะไรเงี้ยครับมันก็จะทำให้เกิดได้ซึ่งพวกนี้ถามว่าเขามีความเสี่ยงที่จะเกิดได้ด้วยตัวโรคหรือด้วยตัวเองอยู่แล้วในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่ามันมีวัคซีนอย่างที่เขาเจอกันอย่างกลุ่มพวกแอสตราอะไรเงี้ยที่เขาศึกษาแล้วเจอกันมันก็ไปกระตุ้นให้มันมีโอกาสเกิดมากกว่าคนอื่นได้ใช่อันนี้คือที่เขากังวลกันเนาะใช่ซึ่งที่ยุโรปอะคือจริงๆที่เขาเก็บข้อมูลกันอุบัติการณ์มันแบบหนึ่งต่อล้านอะอยากจะเสริมชวตรงนี้อีกนิดนึงด้วยครับคือซึ่งมันไอ้ลิ่มเลือดที่เกิดจากวัคซีนแอสตรานะครับมันมีความไม่ตรงไปตรงมาเหมือนโรคลิ่มเลือดอื่นๆครับลุงแอนลุงแอนยังอยู่ไหมเนี่ยยังไงครับก็คือว่าปกติไอ้โรคลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะพบในคนอายุมากๆหน่อยแล้วก็มีโรคเยอะๆหน่อยแต่ไอ้ลิ่มเลือดอุดตันที่เกิดจากไอ้ตัวแอสตรานั้นมันดันไปเกิดกับผู้หญิงอายุน้อยซึ่งยังไม่ทราบถึงเหตุผลและกำลังคิดกันอยู่ในหมู่นักวิชาการว่ามันอาจจะไม่ใช่อันเดียวกันกับลิ่มเลือดอุดตันอย่างอื่นครับคือมันอาจจะเป็นกลไกคนละแบบกันนะครับของกับลิ่มเลือดอุดตันแบบอื่นเกิดขึ้นกับผู้หญิงอายุน้อยใช่ไหมครับแสดงว่าผู้ชายรอดเยอะไหมคือมันก็มีผู้ชายเหมือนกันแต่ว่ามันน้อย แต่จริงๆมันน้อยนะเคสที่เจอลิ่มเลือดแบบนี้ครับมันเจออย่างที่ชวบอกไปครับประมาณ1ในแสน1ใน250,000หรือ1ในล้านอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเราเดินผ่านคนหลายๆแสนคนเราจะเจอแค่คนเดียวถูกต้องเป็นแบบนั้นครับอันนี้คือจริงๆแล้วตัวเลขทางสถิติถ้าคนที่แม่นยำด้านสถิติก็อาจจะเฮ้ยมันแบบมันเล็กมากมันน้อยมากจริงๆแต่ถ้าเกิดว่ามันออกข่าวทุกวันแล้วมันวนไปในหน้าไทม์ไลน์มันก็สยองว่าถูกต้องอันนั้นคือจะสังเกตว่ามันก็เคสเดิมๆที่เขามาพูดให้ฟังนะครับก็แต่ว่าโอเคเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่คอนเซิร์นนะทุกคนก็คงไม่อยากเป็นหนึ่งใน200,000อันนั้นๆหรอกอะไรเงี้ยซึ่งใช่ๆซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการศึกษากันอยู่ว่าคือตอนนี้มันก็เริ่มรู้บ้างว่าอันนั้นมันอาจจะเกิดจากการที่เรามีสารในเลือดบางอย่างที่มันกระตุ้นให้เกิดโรคซึ่งกำลังพยายามหาอยู่ว่าสารนั้นน่ะเจอในคนส่วนใหญ่มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือน้อยมากครับคือถ้าจะแบบพูดให้สบายใจก็คือว่าพี่แอนไม่คิดว่าแบบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะมันง่ายไหมพี่แอนอาจจะบอกว่าง่ายก็ซื้อเยอะๆสิฉีดเยอะๆเดี๋ยวก็เจอไม่ใช่ก็คือโอกาสเกิดภาวะนี้มันคือเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะรางวัลที่หนึ่งมันกี่ตัวมันเลข6หลักนะ1ในล้านป่ะได้ประมาณนั้นก็ได้ประมาณนั้นแหละ
ไม่นับรางวัลข้างเคียงนะก็มันต้องถูกสักรางวัลแล้วอ่ะประมาณนั้นก็ได้ลบ4ก็ได้ลบอาจจะเยอะหน่อยไว้ให้หารเดี๋ยวชีวิตเราจะไปโดนหวยสักกี่รอบเชียวแล้วหวยก็ออกทุก16วันด้วยอ่ะเออนี่เราฉีดทุก16วันไหมเอ๊ะเราก็ไม่ได้ฉีดทุก16วันเออเขาบอกว่ามักจะเจอในเข็มแรกด้วยครับนึกพูดถึงอันนี้ก็นึกขึ้นมาได้เข็มที่เด็ดมันจะเจอหลังจากฉีดนานแค่ไหนครับโดยคือมันเนื่องจากมันเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันเคสส่วนใหญ่ที่เจอมันก็จะเจอดีเลย์ไปนิดนึงประมาณสัก4-7วันถึง10วันประมาณนั้นคือไม่ได้เจอนะวันนั้นนะเคสที่เป็นลิ่มเลือดที่เขาคอนเซิร์นในแง่ของไอตัววัคซีนตัวแอสตราเนี่ยครับครับแต่ต้องบอกว่าลิ่มเลือดของวัคซีนแอสตราเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารักษาไม่ได้นะเออเนี่ยแต่ครับเออคือหมายความว่าถ้าคุณรู้ว่าโอเคคุณมีอาการของเหมือนจะลิ่มเลือดอุดตันเช่นถ้าจะอุดตันที่สมองมันก็จะมีอาการอะไรบ้างนะชาวปวดหัวใช่ไหมครับถ้าเป็นสมองใช่ไหมก็จะมีปวดหัวหรือว่าอาจจะมีชาอ่อนแรงเป็นซีกอะไรเงี้ยมีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวพูดไม่ชัดบางคนอาจจะมีชักเกร็งกระตุกก็ได้ครับแล้วก็ถ้าไปอุดตันที่หัวใจก็จะมีอาการเหมือนโรคหัวใจเนาะก็คือเจ็บแน่นหน้าอกหายใจเหนื่อยอย่างเงี้ยครับหรือว่าไปอุดปอดก็จะทำให้เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยหายใจลำบากแล้วก็เจ็บหน้าอกได้เหมือนกันซึ่งอาการเหล่านี้มันต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วจ้าใช่ไหมถึงไม่ได้เกี่ยวกับริมเลือดก็ต้องมาอยู่แล้วคือถ้าอยู่แบบอึดอัดหรือว่ามึนหรือว่าชักหรืออะไรก็ต้องไปหาโรงพยาบาลแล้วไปหาสาเหตุกันอีกทีอะไรอย่างนี้อยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็แต่ว่าอันเนี้ยที่จะพิเศษของคนอื่นเราก็ต้องบอกคุณหมอที่เขาดูอยู่ด้วยว่าเฮ้ยเราเพิ่งฉีดวัคซีนตัวนี้ไปเมื่อวันนี้อย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันก็จะมีวิธีการดูแลกับคนที่สงสัยโรคนี้อยู่แล้วถ้ามันไปลงอวัยวะอื่นอ่ะเช่นแบบไปลงแขนลงขาอะไรเงี้ยอันนี้คือเฉยๆไปหรือว่ามันจะทำให้เกิดอะไรครับก็คงอาจจะมีแขนขาดเลือดหรือขาขาดเลือดแต่มันส่วนใหญ่เป็นอวัยวะพวกนั้นมันจะไม่ได้ถึงแก่ชีวิตทันทีอยู่แล้วไงหมายถึงว่ามันจะเอ๊ะทำไมแขนดำหรือว่าแขนขาเวลาขาดเลือดมันทนได้มากกว่าสมองหรือว่าหัวใจอ๋อโอเคแล้วอันนี้หมดยังตัวแอตตาหมดยังปอนจะถามอะไรปะเหมือนปอนจะถามก็คือว่าคือถ้าเกิดสมมติเราฉีดตัวนี้ไปพวกทั้งหมดนี้ก็คือมันจะมีอาการมาก่อนอยู่แล้วถูกไหมฮะหมายถึงว่าเราไม่ต้องแบบไปตรวจที่ไหนเองว่าจะเกิดริ่มเลือดตรงไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่คือมันจะมีแสดงอาการของการที่มีริ่มเลือดใช่ถูกต้องครับถ้าปอนอยากรู้พวกแอนติบอดีเนี่ยคิดว่าไม่คุ้มอะครับเพราะโอกาสที่เจอมันก็น้อยมากอะไรเงี้ยหมายถึงว่าอยากจะไปเจาะดูเองหลังจากที่เราฉีดแล้วประเด็นคืออาจจะทำได้ในแง่ของงานวิจัยแต่ว่าคิดว่าเขาคงไม่คุ้มที่ทำในคนทั่วไปเพราะมันเจอได้น้อยมากขนาดคนที่พยายามจะเจาะเลือดหายตัวที่มีปัญหาเนี่ยครับมันก็ยังเจอไม่ถึง 1% เลยเท่าที่ฟังมาจากเพื่อนนะคือมันน้อยมากอ่ะนั่นแหละแต่คิดว่าในอนาคตก็คงจะมีวิธีการที่จะพยายามหาคล้ายๆกับเป็นเกณฑ์อะไรบางอย่างที่บอกว่าใครจะมีโอกาสเป็นมากกว่ากันอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะช่วยทำให้เราตัดสินใจได้ว่าเอ้ยถ้าเรามีวัคซีนอื่นเราจะไปใช้ตัวอื่นหรือเปล่าถ้าเรามีลิสต์ในการเกิดอันนี้เยอะอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีครับแล้วก็ยังไม่มีวัคซีนอื่นด้วยแต่วัคซีนที่จะมีฉีดเขากับเราในตอนนี้ฮะก็คือเขามีแบ่งช่วงอายุไหมฮะเอาจริงๆอะครับก็คือว่าวัคซีนเนี่ยถูกศึกษาในคนอายุมากกว่า18ปีทั้งคู่นะทั้งตัวที่เราจะได้ฉีดทั้งคู่นะครับที่ไม่ว่าซีโนแวคหรือตัวแอสตรานะครับก็คนได้รับการศึกษาในคนที่อายุมากกว่า18ปีทั้งคู่เลยครับไม่มีจริงๆนะในงานวิจัยเขาไม่ได้มานั่งคัดพอยต์ว่ากี่ปีถึงได้ปีนู้นห้ามได้หรืออะไรเงี้ยไม่มีทั้งคนส่วนใหญ่ก็คือมากกว่า18ปีได้หมดเลย
แต่ว่าสัดส่วนของคนที่อายุมากในแต่ละวัคซีนที่เขาศึกษาเนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่มีสัดส่วนของคนที่อายุมากกว่ามันก็อาจจะหมายความว่าวัคซีนได้รับการศึกษาในกลุ่มอายุมากกว่ามากแล้วอะไรประมาณนี้ก็ได้ประมาณอย่างนั้นจนแก่เลยใช่ไหมครับหมายว่า70 80 90ก็ยังคือถือว่าเคยมีการ90มีครับมีฉีดครับครับแล้วทีนี้ไหนๆแวะเรื่องงานวิจัยแล้วมันมีการวิจัยที่อยู่ในแล็บใช่ไหมกับการวิจัยที่เขาบอกว่าเป็นโลกจริงโลกแห่งความจริงที่เอามาใช้จริงๆแล้วก็มาประเมินผลใช่ใช่มันโลกจริงคือมันน่าเชื่อถือกว่าใช่ไหมครับหรือว่าไงครับคือเงี้ยไอเดียของเราคือเราฉีดเพื่อเรากระตุ้นภูมิเราเนาะแต่ภูมิเรามันมีทั้งแบบที่เราวัดได้และแบบที่เราอาจจะวัดไม่ได้ในปัจจุบันหรือวัดได้ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นการวัดภูมิมันเป็นแค่มาร์กเกอร์ตัวหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ผ่านทางภูมิที่เราวัดได้ก็ได้เข้าใจไหมหมายถึงว่าอาจจะไปผ่านทางวิธีอื่นที่เราควอนติฟายออกมาไม่ได้ก็ได้วิธีอื่นที่เราวัดออกมาไม่ได้เนี่ยครับไม่เข้าใจเลยครับก็คือว่าอันนี้คือไอเดียของวัคซีนฉีดไปเพื่อกระตุ้นภูมินั่นแหละแต่ภูมิมันมีมากกว่าแค่สร้างสิ่งที่เขาเรียกว่าแอนติบอดีที่เขาวัดกันนะนะอาจจะกระตุ้นอันนั้นด้วยก็ได้อาจจะกระตุ้นตัวการทำงานของเซลล์อย่างอื่นด้วยก็ได้อย่างเงี้ยครับคือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเรามีภูมิมากแล้วเราจะป้องกันโรคได้หรือในทางกลับกันก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีภูมิน้อยแล้วเราจะป้องกันโรคไม่ได้เหมือนกันมันเป็นแค่มาร์กเกอร์ตัวหนึ่งที่มักจะไปด้วยกันกับการติดโรคนั่นเองก็คือมักมีภูมิเยอะมักจะป้องกันโรคได้แต่ไม่เสมอไปอย่างนั้นครับแบบนั้นดังนั้นที่เราเห็นเป็นตัวเลขแบบตัวเลขภูมิที่มันมีโชว์ว่าเม็ดอยู่บนเม็ดอยู่ล่างอะไรเยอะๆมันก็เป็นค่าพลังประเภทหนึ่งใช่ซึ่งอาจจะมีพลังอื่นที่สำหรับโรคนี้แล้วมาใช้ต่อสู้ได้ใช่แบบต้องเลยคือมันมีสิ่งที่เราวัดไม่ได้ด้วยครับโรคเนี้ยครับเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของโรคเนี้ยครับซึ่งเขากำลังคิดว่ามันน่าจะผ่านทางหลายๆระบบรวมกันมันถึงจะช่วยป้องกันโรคเพราะฉะนั้นเราวัดทางเดียวเราอย่าพึ่งซีเรียสกับมันมากก็ได้อะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอตัวเลขเยอะๆแล้วมันอุ่นใจอะไรอย่างงี้ป่ะใช่ ทุกคนก็จะคนที่ไม่ขึ้นก็จะแบบรู้สึกใจแป้วฉันต้องไปทำอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เสมอไปนะมันอาจจะภูมิมันอาจจะมีทางอื่นด้วยก็ได้อะไรเงี้ยใจเย็นก่อนไหมอะไรเงี้ยอ๋อครับครับเมื่อกี้แอสตราแล้วเนาะซีโนแวคแล้วครับมันมีผลข้างเคียงอะไรที่เราเห็นเป็นรูปธรรมแล้วบ้างอ่ะต้องเรียนให้ทราบว่าถ้าซีโนแวคจากรายงานที่มีอยู่ที่เห็นทางการก็คือไม่พบว่ามีผลข้างเคียงก็ฟังดูดีเนี่ยรายงานทางการนี่มาจากไหนนะมันใช้อะไรยืนยันว่าเป็นทางการนะรายการทางการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์อย่างเป็นทางการเอ๊ะฟังแล้วงงๆเป็นร่างงานวิจัยใช่ไหมร่างเปเปอร์ประมาณอย่างนั้นแบบนี้เรียกว่าทางการได้ปะมันก็ทางการแต่ไม่เป็นทางการนะของทางการเราแบบก็เสนอว่าเหรอตายปวดหัวคือมันทางการแต่มันไม่ได้ตีพิมพ์อ่ะก็เลยไม่รู้เรียกว่าทางการไหมเอ๊ะมันคือเปเปอร์ที่เราคุยกันในคุณหมอขาสเปเชียลคอร์สที่แล้วถูกต้องนะครับคือตัวนั้นเลยใช่ไหมที่ออกมาประมาณกลางเดือนเมษายนนะวันนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใช่ไหมตอนนั้นเหมือนอ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่มันไม่มีแล้วมันก็ไม่ทางการสักทีด้วยแล้วก็มันก็ไม่ทางการทีเดียวถูกต้องเพราะหมายว่าไอ้ตัวนั้นก็ยังไม่ได้เอาไปทำเป็นเวอร์ชันไฟนอลเลยใช่ไหมถูกต้องนะครับโอ้ยเยี่ยมไปเลยก็คือไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหมครับใช่ครับแล้วนี่เราจะพูดกันในแง่ไหนคือแบบในเปเปอร์ที่มีมันยังไม่เสร็จดีเขาไม่มีละกันหรือว่าแล้วก็คนที่เขาใช้กันไปแล้วเขาก็ดูจะไม่มีมั้งอย่ามั้งดิประมาณนั้นถามหมอชวดีครับดีกว่าครับอยู่หน้างานไม่หมอชวที่ฉีดไปแล้วก็ไม่มีนี่ก็ไม่มีมั้งฉีดไม่ได้ใช้แบบนี้ไม่ได้คุณเป็นคนทักสถิติได้ยังไงคือเท่าที่ในโรงพยาบาลฉีดเนี่ยมันก็มีแต่ที่บอกไปว่ามันเป็นแบบผลข้างเคียงเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนอะไรที่ก็ตามนั้นแหละครับปวดหัวมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียอะไรเงี้ยเมื่อวานส่วนใหญ่มันก็ประมาณนั้นเล็กๆน้อยๆ
แต่ว่าที่มันมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าแบบทำให้มีผลข้างเคียงแบบอาการทางระบบประสาทอะไรเงี้ยที่สงสัยกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วออฟฟิเชียลเขาก็บอกว่ามันเขาบอกมันไม่ได้เป็นจากวัคซีนใช่ไหมนะผมจำไม่ได้หรือว่าเป็นแต่ว่าหายเองได้นะอันนี้เป็นแต่หายเองได้นะถ้าจำไม่ผิดขยายเป็นภาษาชาวบ้านนิดนึงคือเขาบอกว่ามีอาการชาครึ่งซีกคล้ายอัมพฤกษ์ใช่ไหมแต่เป็นชั่วคราวหมายถึงตัวนี้นะครับใช่ซึ่งอันนี้ครับผมเจอที่โรงพยาบาลตัวเองอะเคสหนึ่งที่เป็นแบบนี้เลยแต่ว่าก็คือมีแบบเป็นบุคลากรเนาะเราก็แบบเหมือนกลางคืนอยู่เวรมาไม่ยังไม่ได้นอนอะไรเงี้ยพักผ่อนน้อยแล้วก็หลังฉีดวัคซีนก็มีอาการชาแต่ว่าพอไปตรวจพวกแบบเข้าอุโมงค์เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูแล้วมันก็ไม่ได้เจอรอยโรคในสมองอะไรก็ให้สังเกตอาการไปมันก็ดีขึ้นเองนั่นแหละยังคือยังเป็นปริศนาป่ะหรือว่ามันเคลียร์แล้วว่ามันจริงๆไม่ได้อะไรซับซ้อนเป็นปริศนาไหมเหมือนจะเคลียร์แล้วนะคือในแง่ของเราเนี่ยเราว่าประเด็นก็คือว่ามันไม่มีคนรวบรวมเหตุการณ์เนี้ยอย่างเป็นระบบสักทีหรืออาจจะมีแต่ว่ามันดูไม่ได้ตีพิมพ์ออกมาหรืออะไรเงี้ยมันทำให้คนส่วนใหญ่ก็ไม่มั่นใจไงเข้าใจไหมคือมันอาจจะมีแต่โอเคถ้ามีจริงแต่ว่ามันหายทุกคนเลยเงี้ยทุกคนก็คงโอเคมันก็คงชาชาไปแป๊บนึงอะไรเงี้ยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่พอดีมันเหมือนมันมาเป็นแบบข่าวซึ่งเอ๊ะเราจะเชื่อดีไหมหรือเชื่อไม่ดีหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดความไม่มั่นใจนั่นแหละแล้ววิธีการเขียนข่าวแต่ละสำนักก็ไม่เหมือนกันอีกสำนักนี้ถูกใจเราแต่สำนักนี้ไม่ถูกใจบางทีก็อาจจะมีใส่ไข่ลงไปอีกด้วยว่าโอ้โหทำให้อะไรนะทำให้ทำงานไม่ได้หรืออะไรประมาณอย่างนั้นมันก็เอาไปกันใหญ่อะไรเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีนะมันก็คือยาวัคซีนนะครับมันขึ้นชื่อว่าวัคซีนขึ้นชื่อว่ายามันก็ต้องมีผลข้างเคียงอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นผลข้างเคียงที่เรากะได้หรือผลข้างเคียงที่เรารู้เราก็จะได้ทำใจและเตรียมใจและคำนวณได้ว่าเรามีโอกาสจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยทีเนี้ยไอ้เรื่องการชาเนี่ยครับมันเกิดขึ้นนานไหมครับหลังจากฉีดอันนี้รู้สึกจะเกิดขึ้นภายในวันนั้นเลยเนาะใช่ไหมชวที่เจอเคสที่เจอก็น่าจะภายในวันนั้นใช่เคสที่เจอเหมือนจะเป็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงหลังฉีด อยู่ในช่วงนั่งสังเกตอาการเลยเคสนั้นนะแล้วเราเป็นนานไหมครับในวันนั้นคือเป็นจนหายนานไหมเหมือนจะประมาณอันนี้เอาเล่าเฉพาะคนที่เจอนะประมาณชั่วโมงได้ครับไม่เกินชั่วโมงนึงอ๋ออันนี้แหละที่เราว่าถ้าเกิดมีการรวบรวมมันก็จะตอบลุงแอนตรงนี้ได้ชัดเจนขึ้นว่าเป็นเมื่อไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วโอกาสที่มันจะเป็นมากเป็นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ใครรวบรวมอยู่แต่ว่าผมว่าเขาน่าจะรวบรวมนะเพราะว่าพอหลังฉีดวัคซีนแล้วว่าไอในแอปในไลน์หมอพร้อมมันจะเด้งมาว่าให้ไปเกาะผลข้างเคียงอาการที่เรารวมอยู่แล้วเขาต้องรวบรวมอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือรวบรวมยังไงเนี่ยมันไม่อ่ะเราไม่พูดแล้วกันชอบตัวนี้แหละแต่ก็ยังไม่ชัวร์ใช่ไหมครับว่าแต่หมอบอกว่ามันเคลียร์แล้วมันไม่มีอะไรสงสัยแต่คือในฐานะชาวบ้านอะเราก็ยังกังวลอย่างไรว่าเฮ้ยมันเกิดอาการขึ้นแล้วแถมยังหมอใช้คำว่าเกิดอาการทางสมองทางระบบอะไรประสาทอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันดูลึกลับอะเราไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นวันนี้แล้วอีกสัก3เดือนหรือว่า3ปีมันจะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า มีอะไรเป็นสะสมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรื่องสะสมเราคิดว่าอาจจะไม่เท่าไหร่นะเรื่องสะสมพวกนี้คือขนาดภูมิคุ้มกันมันยังจะดรอปลงอยู่เรื่อยๆเลยเราก็เลยคิดว่าไอ้พวกเรื่องสะสมเนี่ยคงลำบากไม่อาจจะไม่สะสมหรอกพวกนี้แต่มองอีกด้านนึงก็คือว่าเหตุการณ์ถึงแม้จะโอเคเจอขึ้นมันก็ไม่ได้เจอเยอะนะอย่างของที่ชวก็เจออยู่แค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนการรายงานจะหลังๆนี้จะไม่มีที่เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วป่ะครับหรือว่าผมตกข่าวไปอาจจะมีแต่ไม่ได้มีใครสนใจหรือเปล่าไม่ได้ไม่ข่าวไม่ข่าวไม่ออกแล้ว แต่เอาเป็นว่ามันไม่ได้เจอเยอะละกันประมาณอย่างนั้นดีกว่าครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะหายได้เองด้วยประมาณอย่างนั้น
เอาที่ก็คือดูไม่ได้แรงนะถ้ามันเกิดขึ้นในระยะที่เรากำลังรอเฝ้าดูอาการในระยะแบบไม่เกินชั่วโมงอะไรเงี้ยเออโอเคยังอยู่ในเขตหมออยู่ในเขตปลอดภัยอยู่คงไม่ไปเจอตอนหลังตอนที่อยู่ที่บ้านแล้วอะไรเงี้ยอาจจะโอกาสน้อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นอืมจะได้ไปต่อไปเลยทีเนี้ยเราพอจะเข้าใจวัคซีนทั้งสองตัวที่เราจะได้น่าจะได้เจอกันแน่ๆละถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงปกติดีอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปฉีดสรุปว่าตอนเนี้ยคู่มือไกด์ไลน์ของการจะไปฉีดเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างจะต้องงดจะต้องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าสำหรับคนทั่วไปก่อนนะฮะชวาว่าไงฮะแหกโยนโยนคืออันนี้ผมตอบตามอันนี้ตอบตามตอบตามหนังสือเลยแนวทางเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์เลยประกาศเมื่อวันที่25พฤษภาเนี่ยครับเขาบอกว่าเดี๋ยวนะครับบุคคลที่ฉีดวัคซีนโควิด19ก่อนและหลังฉีดสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ปกติเช่นกินอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงชากาแฟและยาต่างๆตลอดจนทำการงานตามปกติได้อันนี้คือก่อนและหลังฉีดที่เขาเขียนนะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ควรออกกำลังกายหนักกว่าที่เคยทำหรือว่าพักผ่อนน้อยกว่าปกติในช่วง1ถึง2วันก่อนและหลังฉีดอันนี้แบบถ้ามันจริงๆมันก็เป็นมันเป็นคำแนะนำของการใช้ชีวิตโดยปกติของคนหรือเปล่านะใช่คือคนเราก็ไม่ควรจะอดนอนไหมอันที่หนึ่งแล้วคนเราก็ไม่ควรจะทำอะไรที่มันอยู่ดีๆทำอะไรหักโหมขึ้นมาอะไรกว่าปกติอะไรเงี้ยมันก็ต้องอาจจะมีเหตุที่ทำให้จะต้องอดนอนอะไรอย่างนี้บ้างปะเพราะว่าทุกคนมันคงจะไม่อดเลยก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคก็เป็นคำแนะนำเจเนอเรลอ่ะแล้วกันเราว่าของการมาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องแบบอดข้าวอดน้ำอะไรไม่เหมือนจะไปผ่าตรงผ่าตัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ควรเอาจริงๆแล้วมันจริงๆมันก็คือเป็นคำแนะนำของเวลาที่ทุกคนมาฉีดวัคซีนอย่างอื่นๆนั่นแหละเราว่านะใช่ไหมไม่ว่าจะฉีดไข้หวัดใหญ่หรือวัคซีนปากมดลูกหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องแนะนำแบบนี้ทั้งนั้นอยู่แล้วทีนี้ปัญหามันคือเราเห็นข้อความในโลกออนไลน์จำนวนมากที่มีการแนะนำมากบ้างน้อยบ้างครับผมจำไม่ได้ว่าเขาแนะนำอะไรบ้างนะแต่ว่ามันเยอะจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องกังวลเป็นพิเศษมากๆเลยหรือเปล่าเกี่ยวกับตัววัคซีนคือตอนแรกๆเราก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะก็คงมีอยู่นะคือล่าสุดก็คือลูกพี่ลูกน้องโทรมาถามด้วยตัวเองก็เอากับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าคงมีคนไปปล่อยข่าวอะไรมากมายมากๆจนทำให้คนกังวลแล้วเราว่ากลับว่ารู้สึกว่าคนกลัวมากขึ้นว่าจะไปฉีดต้องโหเหมือนจะไปออกรบอย่างนั้นเลยทีเดียวนั่นแหละเขียนพินัยกรรมกันแล้วอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ในเพราะว่าวัคซีนอื่นคุณก็ไปฉีดกันตามปกติอันนี้มันก็เป็นวัคซีนอย่างนึงแบบจะไปฉีดตัดเพราะว่าโควิดออกไปมันอาจจะเป็นวัคซีนแมววัคซีนอะไรก็ได้เหรอแต่ว่าเวลาสมมุติว่าเวลาคนจะฉีดไข้หวัดใหญ่เนี้ยเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวอะไรนี่เขาก็ไปฉีดแล้วฉีดแล้วก็กลับจะดูอาการแป๊บนึงแล้วก็กลับบ้านใช่ไหมหมายถึงว่าโดยปกติอันนี้ก็เลยดูเหมือนกับว่าทุกคนกังวลไปหมดเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะวัคซีนใหม่นั่นแหละว่าทุกคนก็คือเลยกังวลว่าวัคซีนใหม่จะมีผลข้างเคียงอะไรเยอะไหมอะไรเงี้ยเนาะครับเข้าใจอยู่ว่าทุกคนกังวลแต่ว่าตามไอเดียของหลักการเนี่ยมันก็ไม่ควรจะต้องปฏิบัติอะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตเราไปมากมายอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นมันก็เหมือนเป็นยาตัวนึงเพื่อทำเหมือนเป็นยาเหมือนวัคซีนตัวอื่นๆนะเพื่อที่ทำให้ร่างกายเรามีภูมิกันมากขึ้นอย่างนั้นนะครับงั้นผมลองถามเป็นข้อๆเลยแล้วกันนะเท่าที่พอจะนึกออกตรงนี้ชากาแฟกินได้ไหมก็คือตะกี้ชาววอบอกแล้วใช่ไหมครับได้ก็คือกินได้ครับเขาเขียนว่าชากาแฟเลยชากาแฟเลยใช่ไหมคือไอเดียเล่าอ่ะเราว่าไอเดียของเราเลยเดี๋ยวไปเมาอยู่ตรงนั้นเมานิดหน่อยอะไรเงี้ยโดนแอลกอฮอล์อะไรอย่างงี้ไงได้มั้งเราใช่ไหมแต่ว่ามันเดี๋ยวมันไปเมาบ้างไม่รู้เดี๋ยวเมาแล้วมันจะแบบดูไม่จืดไหมแล้วอด
ดนอนอดนอนก็ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงงี้ใช่ไหมก็คงเป็นอย่างนั้นแหละอดนอนกลัวไปเป็นลมมากกว่ามั้งโดนจิ้มก็เจ็บใช่ไหมเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวเป็นลมชากาแฟเข้าใจว่าคงกลัวทำให้ใจสั่นแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกว่าคือปกติชากาแฟมันใช่กลัวจะไปสับสนกับผลข้างเคียงไหมอ๋อเอาจริงๆมันก็คือเขาพยายามจะควบคุมให้ไข้คนไข้เนี่ยมีตัวแปรที่นิ่งๆไว้ก่อนใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หวือหวามาใช่รวมถึงร่วมการออกกำลังกายหนักๆอะไรนี้ด้วยใช่ไหมก็น่าจะเป็นแบบนั้นเลยครับใช่ครับครับมีอะไรอีกนะที่คนสงสัยกันว่าได้หรือไม่ได้อันนี้ผู้หญิงกินยาคุมได้ไหมอันนี้ประเด็นหนักเลยเพราะว่ามีคนบอกว่ายาคุมจะเกี่ยวข้องกับลิ่มเลือดใช่ป่ะตอนนี้ตกแต่งพิธีแอสตาร์ป่ะครับก็ถ้าตามไอเดียก็ต้องเป็นแบบนั้นไหมเพราะว่าอีกตัวมันไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลิ่มเลือดแบบที่เป็นข่าวแต่ว่าจริงๆอ่ะในงานวิจัยอ่ะเขาก็ไม่ได้หยุดยาคุมไปฉีดกันงานวิจัยที่เขาออกมากันทั้งหมดว่าแอสตรามีผลประสิทธิภาพ 70-80% อะไรเงี้ยเนาะก็เขาก็ไม่มีใครหยุดยาคุมไปฉีดวัคซีนกันเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องหยุดยาคุมโดยแบบไม่เหมือนกับในงานวิจัยด้วยล่ะอย่างนั้นก็หมายความว่าไม่มีความจำเป็นนั่นเองที่จะไปหยุดยาคุมแต่เราเห็นมันมีข้อความที่เผยแพร่กันในช่วงประมาณสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคุยกันเรื่องยาคุมบางตัวมีสารอะไรบางอย่างที่อยู่ในนั้นนะครับก็น่าจะเป็นเอสโตรเจนแบบที่ชอว์บอกว่าเนาะใช่ป่ะใช่ก็คืออย่างที่บอกแหละว่าการกินยาคุมกำเนิดยาคุมที่เรากินเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของเอสโตรเจนก็คือฮอร์โมนเนี่ยไอตัวนี้มันจะมีผลทำให้มันไปเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ่มเลือดได้ซึ่งมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่มันก็เพิ่มแล้วทีนี้เหมือนกับมันก็มีข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยว่าแบบมีคนที่เขามีปัญหาเรื่องลิ่มเลือดซึ่งมันเกิดหลังจากฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนมีคนที่กลัวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าอิงตามคือก่อนหน้านี้ในต่างประเทศอย่างที่รู้กันว่ามันมีตัวของแอสตรากับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันที่มันมีรายงานเกิดเรื่องลิ่มเลือดแต่ว่าจากการที่เขาไปสอบสวนแล้วอ่ะมันก็มีทั้งของอังกฤษแล้วก็ของอเมริกาที่เขาก็ให้คำแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมก่อนฉีดวัคซีนทั้งสองตัวนี้แต่ว่าในไทยเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้ไม่เหมือนจะไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยในวันนี้ครับวันที่31เนี่ยทางราชวิทยาลัยสูก็เลยมีการประกาศออกมาเลยอย่างเป็นทางการว่าแบบการกินยาคุมอ่ะไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดอุดตันแล้วก็ไม่จำเป็นต้องหยุดยาคุมถ้าจะมาฉีดเดี๋ยวฟังแล้วมันจะงงการกินยาคุมเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงหลอดเลือดอุดตันด้วยตัวมันเองอยู่แล้วแต่ไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนนี่เนาะใช่มีกว่าก็คือไม่ต้องหยุดยาคุมสรุปเขาบอกแม่หลายแล้วคนบอกใช่ใช่แสดงว่ามันยาคุมมันมีประเภทที่มีเอสโตรเจนกับไม่มีด้วยเหรอครับหรือว่าไงครับอ๋อใช่แต่ว่าถ้าถามอินดีเทลนุ่มจำไม่ได้แล้วอ่ะแต่คือก็ให้ยึดเอาตามประกาศของคุณหมอสูแล้วกันนะเป็นวงการครับแล้วมันมีประกาศที่ออกมาแล้วขัดกันแย้งกันไหมครับคือไอ้ที่ขัดแย้งกันอ่ะคืออย่างวันนี้ก็เห็นเหมือนกันที่มีเหมือนมีคนแบบแชร์จากเป็นภาพที่ถ่ายจากทีวีช่องนึงอะไรเงี้ยว่าแนะนำให้หยุดอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาแบบไปเอาข้อมูลมาจากไหนอะไรอาจจะไปสัมภาษณ์หมอสักคนหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่อ่านอย่างเป็นทางการอ่ะอันเนี้ยเขาบอกว่าไม่ต้องหยุดครับครับสวัสดีครับอาจารย์สุภโชคครับสวัสดีครับแต่เดี๋ยวขอให้จบอันนี้ก่อนครับอาจารย์สุภโชคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอาจารย์สุภโชคแต่สมมติว่าอาจารย์จะมาเสริมประเด็นนี้อาจารย์จะมาเสริมประเด็นนี้หรือเปล่าใช่เข้าใจว่าเอามาจากหมอคนนึงที่เป็นอาจารย์อยู่ท่านนึงที่เขาจะชอบออกข่าวห้ามพูดชื่อใช่เราไม่พูดชื่อแต่ว่าเขาออกไงว่าให้หยุด14 วันแต่ว่าเพื่อนผมคุยกับอาจารย์สุอ่ะก็เป็นตามที่คุยกันเลยนะคือเขาก็บอกว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มี data ที่บอกว่าจะต้องหยุดคือเราต้องเข้าใจก่อนว่ายาคุมกำเนิดเนี่ย
มันจะใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนแต่ว่าเจเนเรชันใหม่ๆเนี่ยเหมือนยี่ห้อใหม่ๆเขาก็จะลดตัวเอสโตรเจนให้สัดส่วนน้อยลงแล้วก็ใช้โปรเจสเตอโรนมากขึ้นอันนี้พูดถึงยาคุมแบบกินนะฮะซึ่งปกติเรารู้อยู่แล้วว่าเอสโตรเจนเนี่ยมันเพิ่มโอกาสในการเกิดลิ่มเลือดตันได้อยู่แล้วจะมากจะน้อยก็ขึ้นกับปริมาณที่มันอยู่ในยาคุมอันนี้ก็พูดถึงยาคุมก่อนนะฮะนี้ถามว่ายาคุมมีชนิดที่ไม่มีเอสโตรเจนไหมมีถ้าจำไม่ผิดจำชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เรียนสูงมา10กว่าปีแล้วลืมแต่ว่ามันจะมีอยู่เป็นพวกที่แบบพวกนี้ให้นมบุตรได้แล้วก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบอื่นอย่างเช่นพวกยาฝังคุมกำเนิดถ้าไปเปิดข้อมูลในตำราของทางสูเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเป็นพวกโปรเจสเตอโรนอย่างเดียวเนี่ยโอกาสที่จะทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหรือแข็งตัวมากกว่าปกตินี่น้อยมากหรือเรียกว่าแทบจะไม่ทำให้เกิดเลยเพราะนั้นถ้าสมมีคนมาถามผมเหมือนกันว่าเนี่ยฝังยาคงยาคุมอ่ะฉีดได้ไหมคือว่าฉีดได้นี่คำถามคือเลือกยาคุมเนี่ยจะต้องหยุดไหมก็ต้องบอกว่าข้อมูลอ่ะมันก็ออกมาเหมือนที่คุยกันว่ามันไม่ได้เพิ่มโอกาสในการเกิดชัดเจนแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดสมมติใครเขาจะแบบกังวลฉันกลัวจังเลยไม่กินละกันก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านมีเหตุสามารถคุมกำเนิดด้วยวิธีอื่นได้ช่วงนั้นท่านก็เปลี่ยนไปวิธีอื่นหรือท่านจะไม่คุมหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่คนที่เขากังวลนะแต่ว่าถ้าถามว่าข้อมูลแฟกชีตจริงๆก็คือการฉีดวัคซีนในช่วงที่กินยาคุมเนี่ยไม่ได้เพิ่มอุบัติการณ์ในการเกิดลิ่มเลือดอุดตันมากไปกว่าคนปกติที่กินยาคุมแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนงงไหมมันต้องพูดประมาณนี้ไม่งงครับไม่งงครับไม่งงครับสรุปก็คือไอ้ตัวยาคุมมันก็ทำหน้าที่มันอาจจะมีผลข้างเคียงคือเพิ่มโอกาสการเป็นริ่มเลือดอยู่แล้วแต่การฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นปัจจัยอะไรเพียงแต่ว่าผมตีความมานะครับว่ามันอาจจะมีคำว่าริ่มเลือดอยู่ในเอกสารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นผลข้างเคียงจากยาคุมมันก็เลยเหมือนเอาสองเรื่องนี้มารวมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็เลยออกมาเป็นประเด็นที่ทำให้คนกังวลกันอยู่ตอนนี้ไม่หรอกประเด็นผมว่าประเด็นคือวัคซีนตัวซีโนแวคมันไม่เคยมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องริ่มเลือดอุดตันเหมือนในแอสตราเซเนกาแต่ประเด็นคือพอดันมันมีข่าวว่าคนฉีดซีโนแวคปุ๊บแล้วดันเกิดริ่มเลือดอุดตันขึ้นมาคนมันก็ต้องถามแหละว่ามันเป็นไก่เป็นไข่กันหรือเปล่าทีเนี้ยมันก็ต้องคุยกันตรงๆตามเนื้อผ้าว่าวัคซีนตัวเนี้ยถ้าดูจากประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นบราซิลชิลีหรือจีนเนี่ยไม่เคยมีรีพอร์ตเลยว่าฉีดแล้วมีริ่มเลือดอุดตันอันนี้พูดถึงว่างานวิจัยที่ทำหลายไซต์ในต่างประเทศด้วยนะของซีโนแวคเองมันไม่เคยมีแล้วด้วยกลไกมันก็จะไม่เหมือนแอสตราเซเนกาที่ไปกระตุ้นริ่มเลือดอันนั้นก็มีกลไกชัดเจนอีกแบบนึงเพราะนั้นก็เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นการที่เขาสงสัยว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคนนี้เขากินยาคุมแล้วอาจจะมีริ่มเลือดอุดตันอยู่เดิมแล้วช่วงที่ไปฉีดวัคซีนมันเลยอาจจะเป็นเหมือนแบบโชคไม่ดีอ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดันแบบเหมาะเจาะเกินไปก็เลยมาทำให้ดูแบบกลายเป็นแผลไปอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่เขาสงสัยเรามีอีกประเด็นนึงแหละลุงแอนก็คือว่ายังไงครับมันไม่ใช่บางคนที่เขากินยาคุมเพื่อที่จะคุมกำเนิดนะมันมียาคุมเนี่ยมันน่าจะเป็นการรักษาด้วยฮอร์โมนอย่างหนึ่งของบางคนเนี่ยเขากินเพื่อโรคบางอย่างของตัวเขาด้วยไม่ได้หวังผลเพื่อจะคุมกำเนิดเพราะฉะนั้นการไปหยุดยาคุมของเขาหมายความว่าโรคเขาก็กลับมาสิอย่างเงี้ยอีกมันก็ทำให้คำแนะนำบางทีมันอาจจะต้องคำนึงถึงคนพวกนี้หรือเปล่าที่จริงๆคนพวกนี้โอเคถ้าเขาไม่สบายใจเขาก็ต้องกลับไปปรึกษาคุณหมอเขาอะว่าเฮ้ยมันเป็นยาคุมซึ่งคุณให้ฉันกินเพราะว่ารักษาโรคนั้นอยู่อะไรเงี้ยแล้วหยุดมาเงี้ยจะคุ้มไหมกับการกับความเสี่ยงหรืออะไรเงี้ยที่จะต้องหยุดยาเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่เกิดริ่มเลือดอะไรเงี้ยด้วยอันนี้ต้องระวังเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่กินยาคุมเพื่อที่จะคุมกำเนิดอย่างเดียวบางคนกินเพื่อปรับฮอร์โมนบางอย่างด้วยแล้วก็คิดว่ามีจำนวนหนึ่งเลยแหละที่กินด้วยสาเหตุนี้แล้วกลุ่มนี้เขาก็จะกังวลด้วยดังนั้นพอจะสรุปคำตอบของคุณหมอได้เลยไหมครับว่าตอนนี้ยาคุมกินได้ไม่ได้ครับก็กินไปเถอะก็ถ้าถามผมคิดว่ากินก็คืออย่างนี้กินได้แต่ถ้าใครน้อยมากกลัวมากจะหยุดอันนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรความเห็นผมนะนึกออกไหมแต่ถ้าถามว่าจะให้บอกว่าเป็น recommendation เป็นคำแนะนำเลยว่าต้องหยุดไหมเนี่ยผมคิดว่าเราไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะไปบอกว่าทำไมต้องหยุดประมาณนี้แต่เพียงแต่ว่าใครกังวลอยากหยุดก็แล้วแต่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักวิชาการมันไม่น่าจะต้องหยุดอื
ามข้อมูลที่เราได้สะสมเรียนรู้กันมาจนถึงตอนนี้คือมันยังไม่มีเหตุอะไรที่จะต้องไปหยุดมันใช่ไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าอนาคตข้อมูลมันออกว่าเกี่ยวข้องกันนั้นก็อีกเรื่องนึงเนอะแต่ข้อมูลจนถึงณวันนี้ตอนนี้เท่าที่มีเก็บรวบรวมอ่ะมันยังไม่เกี่ยวข้องกันด้วยอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการรีพอร์ตก็ดีหรือว่ากลไกจากการฉีดวัคซีนที่มันไม่อธิบายเหมือนในของตัว AstraZeneca เองเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ายังไม่สามารถให้ที่จะต้องบอกว่ามันเกี่ยวกันอันที่1อันที่2ก็คือยังไม่ได้มีคำแนะนำที่บอกว่าจะต้องหยุดตัวยาคุมกำเนิดแบบว่าต้องให้หยุดอะไรเงี้ยนึกออกมั้ยฮะแต่อันนี้ผมพูดในเชิงว่าในทางปฏิบัติอันนี้ผมก็พูดตรงๆอย่างคนบางคนถ้าเขาไม่ได้กินในแง่ว่ากินยาคุมเพื่อรักษาโรคบางคนก็กินเพื่อคุมกำเนิดแล้วเขาสามารถเลือกเม็ดตอดอื่นในการคุมกำเนิดได้เช่นใช้ถุงยางอนามัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นช่วงนั้นเขาไม่สบายใจแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนอันนั้นผมคิดว่ามันก็เป็นสิทธิ์ที่เขาเลือกได้แต่ว่าการให้บอกว่าเราบอกไปเลยว่าทุกคนต้องหยุดยาคุมนะแล้วก็เปลี่ยนวิธีคุมกำเนิดอื่นไปเลยนะเนี่ยอันนี้มันจะดูเกินไปมันเหมือนกับเราด่วนสรุปเกินพยายามจะบอกว่าทุกอย่างเป็นจากยาคุมขนาดนั้นเราต้องมองอีกมุมนึงว่าคนกินยาคุมในประเทศไทยเยอะมากนะก็ไม่ได้มีใครที่เป็นลิ่มเลือดอุดตันเยอะขนาดนั้นนะโรคลิ่มเลือดอุดตันในขั้วปอดนี้โอ้นานทีปีหนเจอนะครับปีนึงเจอ 2-3 ครั้งในความถี่ของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปที่จะเจอพวกนี้นะที่แบบอุดตันไปที่ขั้วปอดแต่เรารู้อยู่แล้วว่าคนที่กินพวกเอสโตรเจนหรือยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนพวกนี้เทียบกับคนทั่วไปแล้วเขามีโอกาสที่จะเกิดลิ่มเลือดอุดตันได้สูงกว่าคนทั่วไปแต่ถามว่าสัดส่วนไม่ได้เจอแบบเลขท้าย2ตัวที่เจอทุกวันอะไรอย่างนั้นนานๆทีจะเจอฮะครับโอเคขอบคุณครับก็เคลียร์นี่ดีอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่พี่เรามาถามเองเหมือนกันฉันต้องหยุดไหมผมจะหยุดทำไมเล่า ทีนี้สเต็ปต่อไปหลังจากยาคุมแล้วคนที่ท้องหรือว่ามีแววว่าจะท้องแล้วครับฉีดวัคซีนได้ไหมคนท้องใช่ไหมก็จะคำแนะนำเนี่ยก็คือเขาแนะนำว่าให้สตรีตั้งครรภ์อ่ะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบเคยแพ้วัคซีนรุนแรงอะไรมาก่อนแต่ทีนี้ก็คือถ้าเกิดว่าจะฉีดเนี่ยเขาก็มีข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่จริงอ่ะแนะนำให้ไปปรึกษาสูติแพทย์นั่นแหละแต่ว่าถ้าคำแนะนำคร่าวๆก็คือเขาก็แนะนำว่าให้ฉีดหลังอายุครรภ์12สัปดาห์เพราะว่าช่วงก่อนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบกำลังแบบร่างกายเด็กกำลังสร้างอวัยวะอะไรเงี้ยเนาะเขาก็แนะนำว่าให้ไปฉีดหลังจากนั้นส่วนวัคซีนที่ฉีดได้เนี่ยถ้านับปัจจุบันในของเราเนี่ยก็คือฉีดได้ทั้งซีโนแวคทั้งแอสตราเลยเรื่องผลข้างเคียงก็คือไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปแล้วก็ถ้าจะต้องฉีดวัคซีนอื่นๆเขาก็แนะนำว่าให้เว้นห่างกันประมาณ2สัปดาห์ส่วนเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเราวางแผนจะตั้งครรภ์ใช่ป่ะแล้วจะไปฉีดได้ไหมอะไรเงี้ยก็คือจริงๆสามารถฉีดได้โดยที่ไม่ต้องเว้นระยะที่จะแบบตั้งครรภ์หรือจะมีลูกอะไรเงี้ยก็คือก่อนฉีดวัคซีนก็ไม่จำเป็นต้องตรวจการตั้งครรภ์แล้วก็ถ้าเกิดว่าเพิ่งรู้ว่าตัวเองอะท้องหลังจากไปฉีดวัคซีนมาแล้วอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องยุติการตั้งครรภ์ก็ให้ท้องต่อไปได้หมายความว่าอายุครรภ์ต่ำกว่า12สัปดาห์อะไรเงี้ยไม่ต้องไปกังวลอะไรใช่ไหมถือว่าฉีดไปแล้วก็ผ่านไปนี่แหละใช่ขอปวินจะมีอะไรเสริมไหมไม่มีน่าจะตามชาวเลยดิงั้นเอาไปโรคอื่นเลยแล้วกันอ่ะเมื่อกี้เป็นคนธรรมดาไปแล้วมีคนกินยาคุมแล้วคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วคนที่เป็นโรคแบบเหมือนโรคประจำตัวอะไรเงี้ยครับมีอะไรที่ต้องกังวลไหมแบบไล่มาเป็นโรคๆเลยก็ได้อันที่หนึ่งก็คือโรคหลอดเลือดสมองครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นโรคเดียวกับที่เรากังวลใช่ไหมว่าลิ่มเลือดเนี่ยจะอุดตันที่สมองอย่างนั้นใช่ป่ะครับครับแต่ก็คือก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากคนอื่นนั่นเองหมายความว่าคนที่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องกลัวลิ่มเลือดใช่กว่าคนอื่นอยู่แล้วเขาก็อาจจะมีความกังวลมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็คือคิดเหมือนคนอื่นได้เลยใช่ไหมครับชอว์ใช่ครับคิดเหมือนคนอื่นได้เลยดังนั้นโรคหลอดเลือดสมองเนาะก็ฉีดได้ฉีดไปเลยแล้วก็ถ้ากังวลมากก็รอดูในช่วงที่โอกาสมันจะเกิดหรืออะไรเงี้ยก็
แต่คนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเขาต้องกังวลตัวเองอยู่แล้วตลอดเวลาอยู่แล้วไหมหมายถึงว่าเขาจะเป็นช้ำอะไรเงี้ยเขาน่าจะต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นอยู่แล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวัคซีนครับและยิ่งถ้าเกิดคนที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองแล้วถ้ามันต้องมาเป็นโควิดด้วยก็คงดูไม่จืดเหมือนกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดยกมือไว้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพอเราคุยกันครบทุกประเด็นแล้วเดี๋ยวจะยกเปิดให้ยกถามเด้ออ่ะโรคหลอดเลือดสมองแล้วที่ต่อเนื่องกันก็คือโรคหัวใจอย่างเงี้ยครับเหมือนกันไหมเหมือนกันครับเหมือนกันไหมครับชอมอเหมือนกันคือจริงๆอ่ะถ้าให้พูดแบบโรคที่แบบเจอบ่อยๆในคนไทยคนทั่วไปคนมีอายุเช่นแบบเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรเงี้ยก็คือถ้าณวันนั้นแบบไอ้โรคที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่แอคทีฟอ่ะไม่ได้กำเริบไม่ได้แบบว่ากำลังเพิ่งเป็นอยู่เพิ่งเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไปฉีดณวันนั้นนี้คงไม่มีใครบอกให้ไปฉีดเนาะเออคือถ้าแบบโรคที่เป็นอยู่มันอยู่ในสภาวะแบบคงที่ทำไมดีชิวๆอะไรเงี้ยก็ไปฉีดได้ตามปกติเลยแปลว่าเคยเป็นโรคหัวใจหนักๆอยู่ตอนนี้ก็ไปได้เหมือนเดิมเนี่ยเหรอครับใช่คือถ้าตอนนี้ไอ้โรคหัวใจมันไม่ได้แบบกำลังเป็นแบบมีอาการหนักเช่นแบบเพิ่งเป็นหัวใจขาดเลือดมาหรือว่าเพิ่งแบบเป็นหัวใจวายน้ำท่วมปอดมาอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ไปฉีดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันผ่านช่วงนั้นมาแล้วอะไรเงี้ยเราคุมอาการได้ดีแล้วก็ฉีดได้แต่จริงๆเนี่ยถ้าจากคำแนะนำที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเป็นแล้วแบบนอนโรงพยาบาลอ่ะแล้วแบบรักษาจนอาการคงที่แล้วจะให้กลับบ้านอ่ะจริงๆวันก่อนกลับบ้านก็คือแบบสามารถฉีดได้เลยไม่ต้องไปตาใช่แล้วถ้าคนที่แบบกำลังเป็นอยู่แล้วเฮ้ยแบบมันเสี่ยงเหลือเกินอันนี้ก็มีคำแนะนำจากหมอว่าไงครับคุยกับหมอเจ้าของไข้หรือว่าไงดีครับไม่เห็นก็กำลังเป็นอยู่เลยเหรอใช่คือไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในสถานะที่คือโอ้สมมติว่าเป็นโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอะไรหลอดเลือดสมองอะไรเต็มไปหมดเลยเราควรจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีเนี่ยคุยกับหมอเจ้าของไข้จะได้คำตอบไหมครับจริงๆถ้าคุยกับหมอเจ้าของไข้ก็น่าจะได้คำตอบใช่ใช่คำตอบให้แล้วเขาน่าจะติดใจไลน์ไว้ใช่ไหมใช่เขาติดแหละครับทุกสมาคมตอนนี้จะพยายามทำไกด์ไลน์อยู่แต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะปลีกย่อยมากเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีโรคประจำตัวที่หลากหลายไม่เหมือนกันเช่นไกด์ไลน์มันก็คงทำได้คร่าวๆว่าโรคใหญ่ๆเป็นยังไงแต่สมมติเกิดเราเจอมีโรคเป็นพาร์กินสันน่าจะฉีดวัคซีนได้ไหมแบบนี้ครับเออจริงก็คือฉีดได้ทีนี้ผมก็ปกติเวลาผมให้คำแนะนำคนทั่วไปผมจะให้หลักง่ายๆก็คือว่าโรคต้องสงบเอางี้ก่อนเลยโรคไม่ว่าจะเป็นโรคประจำตัวอะไรอะตอนนี้โรคต้องเขาเรียกว่าสงบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าหายขาดนะครับแปลว่าสามารถควบคุมได้แล้วก็อาการคงที่เราอาจจะลองดูว่าวิสิตที่เจอคุณหมอก่อนหน้านี้1ถึง2วิสิตอย่างเงี้ยยาก็อยู่ในระดับที่คงที่อาการคงที่ไม่ได้มีการปรับยาขึ้นลงมากนักอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคผมคิดว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยโดยหลักการแล้วก็คือโรคสงบก่อนอันที่1เนาะอันที่2คือเมื่อโรคสงบเนี่ย ถ้าเราไม่มั่นใจเรามีความกังวลในประเด็นปีกย่อยเนี่ยให้ถามคุณหมอที่ดูแลโรคประจำตัวของเราเพราะว่าบางโรคมีจิปิกย่อยอย่างเช่นสมมติคนไข้เป็น SLE โรคพุ่มพวงกินยากดภูมิอยู่ก็จะมีประเด็นแล้วว่าอ้าวแล้วยากดภูมิดิฉันกินแบบนี้ฉันต้องหยุดยาบางตัวไหมเพื่อให้ภูมิต้านทานมันขึ้นหรือว่าฉันต้องกินมันต่อไปเพราะฉะนั้นไอการตัดสินใจตรงเนี้ยมันจะไม่ได้แบบสามารถเอาไกด์ไลน์เป๊ะๆมาจับได้มันก็จะต้องให้คุณหมอที่เขารู้จักร่างกายของตัวผู้ป่วยแต่ละท่านเนี่ยเป็นคนพิจารณาอีกทีในแง่ของว่าคือในแง่ที่เราเป็นห่วงมันจะมี2จุดก็คือ1คนไข้พร้อมจะรับวัคซีนไหมเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องประเมินส่วนใหญ่ถ้าคนไข้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเรามักจะแนะนำให้เลื่อนเพราะเราพบว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยภูมิต้านทานในร่างกายอ่ะมันก็จะเอาพลังทั้งหมดไปใช้ในการรักษาโรคตอนนั้นอยู่นั้นมันไม่เหลือภูมิต้านทานที่จะมาจดจำวัคซีนที่เราจะใช้ฉีดกระตุ้นและหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นเราต้องหยุดไปก่อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดพอโรคสงบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้มีข้อห้ามอะไรเนี่ยฉีดได้แต่รายละเอียดปีกย่อยบางชนิดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแนะนำว่าต้องถามอาจารย์ที่ดูแลเรา
เนาะเพราะอันที่สองสิ่งที่เราจะเป็นห่วงคือโรคประจำตัวของเรายาที่เรากินนั้นน่ะมีตัวไหนขัดขวางทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนมันดรอปลงหรือเปล่ากับอันที่สามคือสุขภาพร่างกายแล้วโรคประจำตัวเราในขณะถ้าเราฉีดวัคซีนไปวัคซีนจะทำอะไรกับโรคเราหรือเปล่าส่วนใหญ่มุมมองมันจะมีอยู่สามอันนี้เนาะแต่ถ้าเป็นโรคหัวใจไตตับเบาหวานความดันธรรมดาพวกเนี้ยโรคที่เป็นโรคเรื้อรังธรรมดาส่วนใหญ่ถ้าควบคุมได้ดีตอนนั้นไม่ได้มีอะไรที่แอคทีฟเนี่ยมักจะฉีดได้หมดแต่โรคแปลกๆเนี่ยผมแนะนำว่าถามแพทย์เจ้าของไข้นี่แพทย์เจ้าของไข้เขาจะตอบได้ไม่ได้เนี่ยไม่ต้องห่วงเขาต้องมีหน้าที่มาหาตอบคำตอบให้เราเดี๋ยวถ้าเขาไม่มั่นใจอ่ะปกติในระบบแพทย์เราจะมีการทำเรียกว่าการปรึกษาหรือว่าคอนซัลเทชันกันอยู่แล้วในที่สุดเขาก็จะได้คำตอบแล้วตอนนี้ราชวิทยาลัยของแต่ละสมาคมไม่ว่าจะเป็นโรคเฉพาะทางต่างๆเขาก็พยายามจะออกแนวทางเพื่อ coverage ในโรคของแต่ละกลุ่มอย่างเงี้ยเพื่อให้มันละเอียดขึ้นเนาะครับขอบคุณมากครับก็น่าจะเคลียร์ทุกโรคแล้วนะว่าพวกโรคแปลกต่างๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างรวมถึงโรคที่จะต้องกินยากดภูมิกดภูมิก็เป็นไปได้ก็คุยกับหมอดีที่สุดใช่คุยกับหมอดีที่สุดใช่แพ้เป็นโรคแปลกๆเนาะหมอที่รู้ร่างกายเราดีที่สุดก็จะให้คำตอบเลยหรือถ้าหมอตอบไม่ได้หมอก็จะไปหาคำตอบมาจนตอบเราจนได้ใช่เป็นหน้าที่ของหมอเพ็ญด้วยครับ ทีนี้เมื่อกี้เรามาในหมดป่วยละเราน่าจะเคลียร์ละแล้วถ้าคนที่ไปกินยาสมุนไพรหรือไปกินอาหารแปลกๆมาเนี่ยมันมีอะไรที่ห้ามไหมครับก่อนที่จะไปฉีดคือมันไม่มีข้อมูลเนี่ยฮะว่าไอ้ยาสมุนไพรหรืออาหารแปลกๆที่กินเนี่ยมันทำอะไรกับเราบางครั้งเนาะความยากก็อยู่ตรงนี้บางสมุนไพรเรารู้เนาะส่วนใหญ่เรารู้สรรพคุณใช่ไหมที่เขาชอบพูดกันแต่ปัญหาคือสมุนไพรที่เรากินในประเทศไทยเนี่ยไอการสกัดบริสุทธิ์เนี่ยมันขึ้นกับผู้ผลิตเลยเนาะนึกออกไหมฮะเช่นสมมติเราบอกว่าบางคนบอกไปกินเห็ดหลินจือว่านหอยอะไรก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าแบบอะไรนะถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยถังเช่าที่เบตถังเช่าจากเทือกเขาอันไตอะไรก็ว่าไปเนี่ยประเด็นปัญหาคือหลายครั้งเนี่ยไอ purification หรือการสกัดบริสุทธิ์สารเหล่านั้นเนี่ยถ้ามันทำไม่ดีเนี่ยเราพบว่ามันจะมีการปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นพวกโลหะหนักบางทีอาจจะมีการปนเปื้อนพวกสารประกอบหรือยาอื่นๆอันนี้ผมพูดในแง่ทั่วไปก่อนนะพวกอาหารเสริมอันที่สองคือบางคนมันไม่ใช่อาหารเสริมจริงอ่ะเป็นอาหารเสริมทิปคือหลอกว่าเป็นอาหารเสริมแต่จริงๆแล้วแบบไปใส่พวกยาสเตียรอยไปใส่พวกยาเป็นแบบยาลูกกรอนใส่สารอื่นๆเข้าไปแล้วบอกว่าแบบเนี่ยเป็นยาวิเศษอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอแบบนี้ได้นี่ประเด็นคือเมื่อเรากำลังจะกินอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่มั่นใจว่าสรรพคุณดีไหมคุณผลข้างเคียงอื่นๆเราไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแล้วเสร็จปุ๊บไปรับวัคซีนสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาก็จะงงว่าเกิดจากวัคซีนหรือเกิดจากสมุนไพรเพราะอย่างที่บอกบางทีสมุนไพรที่กินไปเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีปัญหาอะไรไหมบางคนกินมานานคิดว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างนานเฉาเว่ยอย่างเงี้ยว่านป่าช้าเหงาทำให้ไตวายหลายคนไม่รู้บางคนกินเข้าไปมานานไม่เคยไปเจาะเลือดวันดีคือดีฉีดวัคซีนคนไข้บอกว่าเนี่ยพอฉีดเสร็จปวดไม่ตัวหนาวสั่นมาโรงพยาบาลเจาะเลือดปรากฏว่าเจอว่าไตวายสรุปใครผิดวัคซีนผิดเพราะว่าวัคซีนมาเป็นแพ้คือมันเกิดแบบเนี้ยได้นี้โดยหลักการถ้าเป็นผมเนี่ยคำถามก็คือไอ้สมุนไพรต่างๆเหล่านี้มันมีเหตุมันมีความจำเป็นอะไรที่ต้องกินไหมอาหารเสริมต่างๆมันมีความจำเป็นที่ต้องกินไหมคือถ้ามันไม่มีอ่ะจริงๆส่วนตัวก็คิดว่ามันไม่น่าจะต้องกินหรือถ้าพูดง่ายๆเลยในงานวิจัยต่างประเทศก็ไม่มีใครกินพวกหนานเฉาเว่ยไม่มีใครกินพวกกระชายกระเชยกระเขียวเห็ดลิ้นจือถังเช่าอะไรอย่างเงี้ยในงานวิจัยถูกไหมไม่มีใครรีพอร์ตพวกนี้เพราะอีกอย่างนึงคือพวกนี้อาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการกวนกับผลลัพธ์ที่ได้เกิดขึ้นหรือ confounding นั้นโดยส่วนตัวถ้าเป็นผมนะผม againstไม่แนะนำเลยพวกสมุนไพรอาหารเสริมใดๆนี้แอบไปดูมันก็จะมีมาแล้วอ่ะไม่รู้จะเป็นส่วนของแอนตี้เอจจิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนบอกว่าให้กินอะไรนะกินถั่วหมักกินต้องกินฟิชออยล์กินน้ำมันตับปลากินอู้เยอะแยะเต็มไปหมดบางคนบอกให้กินคอลลาเจนก่อนไปฉีดวัคซีนคือพวกนี้ไม่มีข้อมูลเลยทางการแพทย์ว่ากินหรือจัดการไปแล้วเนี่ยมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์
ประโยชน์ไม่ชัดอย่างนี้เลยละกันเป็นความเชื่อเขาเช่นบอกโหลดวิตซี 1,000 มิลลิกรัมเลยไปกินคือมันไม่มีข้อมูลอยู่แล้วว่าไอการกินอะไรพวกนี้ช่วยหรือไม่ในสิ่งที่เรารู้ว่าประโยชน์ไม่ชัดเนี่ยแต่โทษอาจจะท่านเยอะถ้าเป็นผมก็จะไม่เลือกไม่แนะนำให้ทำครับเสริมอาจารย์สุภาโชคอีกนิดนึงอะไรที่เขาคิดว่าจะเพิ่มภูมิให้อ่ะครับเขาใส่ไปในวัคซีนให้หมดแล้วครับไม่ต้องไปเพิ่มอีกครับเมื่อกี้มันมีคำหนึ่งที่น่าสนใจก็เหมือนกับว่าไปกันเรียกว่ากวนอะไรนะเหมือนไปทำให้ตัวแปรไม่นิ่งอย่างที่ว่านะใช่ใช่ใช่ครับครับผมคิดว่าตอนนี้ก็น่าจะไล่มาครบทุกอย่างที่สงสัยนะครับหมอมีอะไรที่อยากพูดอีกไหมอาจารย์สุภาโชคมีอะไรอยากจะพูดไหมครับอาจารย์ครับครับมีอะไรหรอก็เห็นใจทุกคนนะเห็นใจมากเรื่องวัคซีนคือมันอยู่กับความไม่แน่ไม่นอนคือโควิดนี่เป็นอะไรที่ลำบากใจคือเห็นใจทุกคนมากเลยเราอยู่กับความไม่แน่ไม่นอนเราอยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่ทั้งกับแพทย์เป็นเรื่องใหม่ทั้งกับคนทั้งโลกเรารู้จักมันมาประมาณปีกว่าเราพบว่าสายพันธุ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปเยอะเราเริ่มพบว่าเรามีวัคซีนหลายชนิดแล้วเราก็เริ่มพบว่าวัคซีนบางชนิดใช้ได้กับสายพันธุ์นั้นบ้างไม่ได้กับสายพันธุ์นั้นบ้างเราค่อนข้างวิตกกังวลกับข้อมูลกับข่าวที่มาในแต่ละวันว่าคนไข้ใหม่สูงขึ้นผู้ติดเชื้อสูงขึ้นแล้วเราก็วิตกกังวลกับเรื่องการจัดสรรวัคซีนว่าเดี๋ยวอันนี้เข้าเดี๋ยวอันนี้ไม่เข้าเดี๋ยวอันนี้มาเดี๋ยวอันนี้ไม่มาคือได้แต่รู้สึกเห็นใจรู้สึกเข้าใจทุกคนว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ปนเปกันระหว่างความสิ้นหวังความกังวลความไม่รู้จะฟังใครความไม่รู้ว่าข้อมูลไหนที่จะเชื่อดีไม่เชื่อดีแล้วตอนนี้มันเกิดปัญหาว่าแต่ละคนเหมือนอยากมีสปอตไลท์อ่ะพยายามอยากจะพูดว่าคือพยายามอยากจะแบบให้ข้อมูลอ่ะแล้วมันก็เกิดภาพนึงที่เราเห็นก็คือประชาชนตอนนี้ก็สับสนว่าฉันควรจะเชื่อหมอ A หมอ B หมอ C ดีไหมคนทำไมพูดไม่ตรงกันทำไมคนนี้พูดอย่างคนนี้พูดอย่างแล้วฉันจะยังไงดีวัคซีนก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนไม่รู้ว่าจะได้ฉีดทันหรือเปล่าผลข้างเคียงบางตัวก็มาแบบดูลุ่มๆดอนๆคือเข้าใจอันนี้เหมือนพูดแทนใจทุกคนว่าผมเห็นใจมากๆเลยสำหรับทุกคนว่าแบบเราอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเราอยู่ในจุดที่เรียกว่ามันมีความไม่นิ่งของข้อมูลเราอยู่ในจุดที่ประชาชนไม่มั่นใจว่าเราจะเชื่อฟังใครเราจะเลือกเสพสารอันไหนอะไรที่มันเป็นความจริงอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราเชื่อได้คือค่อนข้างเห็นใจมากสิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือการที่คือในส่วนของแพทย์เนี่ยไม่ว่าอย่างที่อาจารย์ปวินหรือว่าน้องชวทำเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากก็คือการพยายามให้ข้อมูลที่เป็นจริงให้ข้อมูลที่เป็นแฟกต์แล้วก็อะไรที่เราไม่รู้เราก็ตอบว่าไม่รู้อะไรที่มันยังไม่มีข้อมูลเราก็บอกไปเลยว่าไม่ทราบซึ่งผมว่านี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราก็รู้จักกันมาปีครึ่งนี่แหละวันนี้เราได้ข้อมูลแค่นี้เดี๋ยวไม่แน่นะอีก2อาทิตย์เขาอาจจะมีข้อมูลก็ได้ว่าซีโนแวคมันไม่เกี่ยวกับเราก็มีอะไรที่เรารู้แค่ไหนเราก็พูดแค่นั้นแหละครับในความเห็นนะครับแล้วก็แต่ท้ายสุดเนี่ยสิ่งที่อยากให้ประชาชนทุกคนรู้ว่าต่อให้วัคซีนมันอาจจะไม่ถูกใจเราจริงๆเราไม่ได้ตัวที่เราอยากได้ได้หลายๆความหมายเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยอาจารย์หรือว่าคุณหมอหลายคนเนี่ยยังอยากให้ฉีดวัคซีนเพราะว่าในตอนนี้ต้องยอมรับว่ายอดที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวัคซีนเนี่ยจะช่วยอะไรขั้นต่ำเนี่ยที่สุดที่ตอนนี้วัคซีนจะช่วยได้คงต้องมองเหมือนไข้หวัดใหญ่คือลดอัตราการเสียชีวิตกับลดอัตราการเข้า ICU ไว้ก่อนนะครับไม่ใช่วัคซีนทุกชนิดที่น่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่าสามารถลดการติดเชื้อใหม่ได้นี่อันนี้ต้องถามอาจารย์ปวินเลยเพราะว่าวัคซีน efficacy เนี่ยถ้าเข้าใจว่าถ้าประสิทธิภาพไม่ได้สูงมากเนี่ยตัวเลขที่ว่า magic number 70% แล้วเกิด herd immunity เนี่ยไม่น่าจะเกิดบางทีถ้าประสิทธิภาพวัคซีนมันไม่สูงเนี่ยมันต้องดันไอตัว coverage ของวัคซีนขึ้นไป 80-90% อันนี้เดี๋ยวลองให้อาจารย์อธิบายอีกทีนึงแต่ผมคิดว่าไม่ว่าไงก็แล้วแต่ตอนนี้อยากให้มองเรื่องวัคซีนกับผลประโยชน์ส่วนบุคคลของประชาชนเองคือมองแค่ปัจเจกว่าฉีดไม่ต้องอะไรฉีดเพื่อกันตุย
กันตุยเย่กวยกันตายจากเรื่องของการติดโควิดเพราะว่าอย่างอาจารย์ประวินไปดูไปลาวกับที่ CNMI อาจารย์ก็จะเห็นแล้วเนาะอาทิตย์นั้นว่าโอ้มันเละเทะจริงๆคนไข้หนักเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เละเทะขึ้นไปเรื่อยๆใน ICU เละเทะจนแบบไอ้ที่เขาบอกมีลาดงลาดำอะไรมาเราก็มีลาเหมือนกันใน ICU คนไข้ก็ติดเชื้อรากันจริงเห็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดคือเราไม่อยากรับใครมานอนใน ICU อีกแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่อยากดูนะแต่เพราะเรารู้ว่ามันเจ็บปวดแล้วทรมานวันนี้ก็มีคนไข้เสียชีวิตลูกก็ติดเชื้อลูกก็ต้องมาเยี่ยมแม่ซึ่งติดเชื้อเหมือนกันแล้วแม่เสียชีวิตคือมันเป็นอะไรที่แบบเราทรมานใจอ่ะแล้วเรามีข้อมูลอย่างนึงซึ่งเราเห็นชัดว่าต่อให้ซีโนแวคที่คนไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่เนี่ยปรากฏว่าถ้าฉีดครบ2เข็มแล้วแล้วเราดันพลาดไปติดเชื้อเนี่ยอาการรุนแรงหรือว่าที่มันจะลงปอดเนี่ยมันไม่เยอะมันดีกว่าจริงๆเรายังไม่มีใครที่ฉีดซีโนแวคครบ2เข็มแล้วอาการหนักถึงขั้นต้องเข้า ICU ถึงแม้ตัวเลขตอนนี้เราอาจจะยังไม่เยอะเราเจอเป็นหลักหน่วยคืออาจจะ 5-6 คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่พลาดหลังจากติดฉีดซิโนแวคแล้วพลาดติดเชื้อมายังไม่มีใครที่แบบมีอาการหนักทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้มีลงปอดเท่าไหร่นั้นผมคิดว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยอยากให้ได้ฉีดวัคซีนด้วยเหตุผลตรงเนี้ยอันนี้คือเรื่องนี้ส่วนเรื่องผลข้างเคียงเรามีสิทธิ์ที่จะกลัวมีสิทธิ์ที่จะไม่สบายใจก็อันไหนที่สงสัยผมว่าก็จัดเซสชั่นแบบนี้บ่อยๆแล้วก็ค่อยๆ คุยกันเนาะอันนี้ความเห็นผมแค่นี้แหละครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปดีมากเดี๋ยวเราต้องสรุปรายการอีกทีหนึ่งคือตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายการคุณหมอขาสเปเชียลนะครับชื่อ EP เตรียมวัคซีนยังไงดีอันนี้อยากจะให้คุณผู้ฟังที่ฟังมาถึงตัวนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ลองไปค้นใน Spotify หรือลองค้นใน Apple Podcast ก็ได้มันจะสามารถมันจริงๆมันก็คือรายการพอดแคสต์นั่นแหละก็สามารถแชร์ลิงก์เนี่ยส่งมาให้ญาติสนิทมิตรสหายที่ท่านใส่ใจได้นะครับเพื่อกระจายข้อมูลอันนี้ต่อไปโอเคในบรรดาข้อมูลพายุข้อมูลต่างๆที่มันไหลบ่ากันมาตอนเนี้ยเราก็ต้องแบบเลือกฟังอะไรที่มันมีเหตุผลหรือไม่ก็ลองถ้าเป็นไม่ได้ฟังอะไรที่มันไปอ่านข้อมูลที่แบบเป็นออฟฟิเชียลจริงๆคุณหมอแนะนำอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับว่าเราจะต้องไปตามแหล่งข้อมูลที่เป็นแบบต้นต่อจริงๆอ่ะมีแหล่งไหนที่แนะนำบ้างไหมครับเพราะว่าแหล่งที่ official ก็น่าจะดีที่สุดนะครับเขาก็ต้องมีคนมาก็ถ้าเกิดอย่างคำแนะนำอย่างที่ตะกี้ชวบใช้มาก็จะเป็นแหล่งจากราชวิทยาลัยต่างๆนะครับของหมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องน่าเชื่อถือได้นะเพราะว่าเป็นหมอไม่ใช่หมอคนเดียวเป็นหมอหลายๆคนประชุมรวมกันและถึงได้ออกมาเป็นคำแนะนำเนี่ยครับอันนี้คือแบบไปดูในเว็บเขาได้เลยหรือไปตามเพจอะไรนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ครับผมครับโอเคอ่ะเราคิดว่าคำถามคำตอบในส่วนของการเตรียมตัวเพื่อไปฉีดวัคซีนก็น่าจะจบในพาร์ทหลักลงตรงนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงนี้ทีนี้ปิดเป็นช่วง Q&A แล้วกันให้คุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องนี้นะครับในห้องขับเขาอันนี้ถ้าสงสัยเรื่องอะไรจะเสริมขอโฟกัสเรื่องการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนแล้วกันใครมีที่อะไรสงสัยก็ยกมือมาถามได้นะหรือว่าถ้าแบบเป็นเรื่องใกล้เคียงที่แบบมีความกังวลใจแบบจะฉีดดีไม่ฉีดดีอะไรก็ยกมือถามกันได้เราเปิดยกมือไว้อย่างนี้โอเคหรือว่าโมเดเตอร์ท่านอื่นสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับโอวินมีอะไรจะเล่าอีกไหมครับให้เล่าอะไรคือต้องบอกว่าเอาสถานการณ์ตอนนี้ก็ได้มีคนเดี๋ยวก็มีคนยกแหละโอเคมีคนยกเดี๋ยวเอาเป็นตอนนี้ก่อนก็คือในช่วงประมาณสัปดาห์หน้าถ้าเดาไม่ผิดคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะคือก็จะเริ่มมีการฉีดแล้วทยอยลงเย่ทยอยฉีดจริงๆแล้วใช่ไหมคือการลงทะเบียนอ่ะเท่าที่เห็นอ่ะคือเราโชคดีที่อยู่ในจังหวัดปริมณฑลซึ่งเขามีการไม่แน่ใจเขาจะมีระบบอะไรสักอย่างของท้องถิ่นที่ให้ไปลงทะเบียนแยกแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนอะไรมาอะไรเงี้ยมันจะมีความงงๆอยู่นี่คือในระบบท้องถิ่นมาครับคุณเจษดาครับเชิญครับสวัสดีครับคุณเจษดาครับอาจารย์ประวินสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณคุณเจษดาที่ช่วยรวบรวมหลายๆอย่างให้มาตลอดได้ครับไม่ปัญหาครับยินดีช่วยครับก็
จะถามว่าคืออันนี้เป็นคำถามมาจากแฟนผมคือเขากินยาไมเกรนอยู่อะไมเกรนมันชื่อตัวเอ็กซิดินเอ็กซิดินเนี่ยมันมีตัวยาแอสไพรินกับเอสตามิโนเฟนเอสตามิโนเฟนเขาถามว่ามันจำเป็นต้องหยุดหรือเปล่าครับจำเป็นต้องหยุดกินไหมเพราะเขาเป็นไมเกรนเขามีอาการอยู่ตลอดอยู่ใช่ไหมครับผมใช่ใช่ใช่คือเวลาเขาไม่กินแล้วเขาทรมานเอาจริงน่าจะกินต่อไหมทางถามชวเพราะว่าเขาไม่ได้มีคำแนะนำให้ห้าให้หยุดนี่นาเราเข้าใจอย่างนี้ค่ะว่าถ้ายาตัวไหนเนี่ยเป็นยาที่ต้องกินประจำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องงดค่ะก็คือกินไปก่อนเลยก็คือหมายถึงว่าไม่ควรจะต้องงดเลยทั้งสิ้นอ่ะอันนี้เราต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเป็นแค่ผู้แบบเป็นโคโฮสรายการไม่ได้เป็นหมออย่าเชื่อเราอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนแต่ว่าจากการที่เหมือนกับว่าเห็นว่าอันแรกก็คือมีเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเวชเกี่ยวกับผู้หญิงที่กินยาคุมหรือฝังยาคุมหรือว่าฉีดยาคุมหรือคนที่มีโรคประจำตัวแล้วจะต้องกินยาประจำเป็นทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบมีคำเตือนว่าจะต้องงดจะต้องอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะเห็นข่าวว่าราชวิทยาลัยเนี่ยประกาศออกมาว่าไม่มีข้อระบุว่าห้ามแบบห้ามไปฉีดหรือว่าต้องงดยาที่รับประทานเป็นประจำก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอแอดซูมว่าก็สมมติถ้าเกิดเป็นยาที่จะต้องทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็กินทุกวันเหมือนเดิมต่อไปไม่ยาหยุดยาเองอะค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีความเขาเรียกอะไรนะกังวลใจมากอะค่ะก็คืออาจจะให้โทรไปหาหมอที่เป็นคุณหมอประจำตัวก็เราคิดว่าคุณหมอประจำตัวน่าจะมีข้อมูลของคนไข้มากกว่าแล้วก็มากกว่าคุณหมอ2คนที่3คนที่อยู่บนแพนเนลนี้อะค่ะงั้นถามแบบนี้แล้วกันว่าโดยกลไกของตัวยาครับไม่ว่าจะเป็นแอสไพรินหรือแอสเมโนเฟนเนี่ยมันไปทำงานยังไงครับจะได้เป็นข้อมูลที่ว่าเราประเมินตัวเองได้แอสไพรินกับแอเซตามิโนเฟนเหรอครับครับแอเซตามิโนเฟนก็คือพาราซึ่งเราไม่ทราบกลไก แต่แอสไพรินก็ช่วยลดการอักเสบครับแต่ว่าหลักการไม่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันนะคิดว่าแต่ว่าโดยหลักการและยาที่มันเกี่ยวกับไมเกรนเนี่ยก็คือมันคือยาที่จะช่วยในเดี๋ยวนะคือตอนแรกปวดหัวใช่ไหมถ้าเราปวดหัวเรากินยาแก้ปวดหัวมันจะทำให้กินยาประเภทที่มันเกี่ยวกับไมเกรนอ่ะมันคือมันจะทำให้เส้นเลือดมันตีบลงใช่ไหมมันไม่ใช่อ่ะคือคิดอันนี้เป็นคนละตัวกับไอตัวนั้นแหละแต่หมายถึงว่าไอที่เขาใช้มันคนละตัวกันโอเคอันนี้ขออันนี้ก็เหมือนถามว่ากินพารากับแอสไพรินต้องหยุดยาไหมอ่ะคำตอบก็คือคิดว่าไม่น่าจำเป็นต้องหยุดอ่ะไม่น่าจะเกี่ยวกันใช่ไหมครับคือไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คือเหมือนคำถามเปลี่ยนใหม่ว่าถ้ากินคนไข้กินแอสไพรินอยู่เดิมร่วมกับกินยาพาราเซตามอลในวันที่จะฉีดวัคซีนอ่ะเปลี่ยนเป็นคำพูดเนี้ยถามว่าฉีดวัคซีนได้ไหมผมว่าถ้าพูดแบบเนี้ยมันก็ไม่น่าจะเห็นต่างว่าฉีดได้เพียงแต่ว่าเขาเอาไอ้คอมเหมือนกับเป็นคอมบิเนชันพิลส์เนี้ยในแง่ของการลดการปวดศีรษะแต่บนเบสออลว่าผมแปลกใจนะปกติไม่ค่อยมีใครใช้ตัวนี้คู่นี้ทรีตไมเกรนเท่าไหร่อันนี้คือผมไปอ่านไอ้ตัวอินกรีเดียนในเว็บของเอ็กซิดินเพราะเอ็กซิดินมันไม่มีขายในเมืองไทยอ๋อโอเคครับครับผมก็เลยไปได้ข้อมูลตัวนี้มาไม่ใช่ว่าเพียงแต่ว่าก็เนื่องจากแอสไพรินเนี่ยมันเป็นยากลุ่มที่มีฤทธิ์ต้านเกล็ดเลือดเล็กน้อยแล้วเวลาผมคิดว่าส่วนใหญ่การฉีดวัคซีนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเพียงแต่ว่าก็อาจจะทำเหมือนกับคนไข้ทั่วไปที่เวลากินพวกแอสไพรินหรือยาละลายริ่มเลือดแล้วก็อาจจะบอกเขานิดนึงว่ามันมีกินพวกนี้อยู่เวลาเขานั่นเขาก็จะทำด้วยความนิ่มนวลแล้วก็อาจจะกดแผลนานขึ้นนิดนึงแค่นั้นเองครับโอเคครับได้ครับแล้วก็อีกการหนึ่งอันนี้คำถามส่วนตัวเมื่อกี้จะให้แน่ใจอีกทีนึงคือกาแฟไม่มีปัญหาใช่ไหมครับผมติดกาแฟมากเอาไปว่าวันที่ผมไปฉีดก็กินกาแฟนะผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าไม่กินกาแฟก็คือ
ตายทำงานไม่ได้ครับผมก็กินเหมือนกันครับผมก็กินด้วยผมไม่กินเพราะผมไม่กินอยู่แล้วไม่เกี่ยวโอ้ยไม่เกี่ยวโอเคขอบคุณอาจารย์ทุกท่านมากเลยนะครับขอบคุณเจษฎาด้วยเช่นกันค่ะครับต่อไปคุณวีครับค่ะจะขอสอบถามอะค่ะคือถ้าสมมติว่าอาการที่มันเป็นก่อนที่จะไปฉีดคือพอดีมันใกล้คิวที่จะฉีดแล้วอะค่ะกลัวว่าถ้าเลื่อนวันแล้วมันจะยาวไปเลยคือถ้ามีอาการเหมือนแบบโรคกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบเหมือนท้องเสียอ่อนเพลียอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถไปฉีดได้ไหมคะถ้าโรคกระเพาะไม่น่ามีปัญหานะครับหมายถึงว่าโรคกระเพาะที่ว่าเป็นแบบกระเพาะอักเสบแบบพวกกดในกระเพาะเยอะกดไหลย้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าพวกนี้ไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าต้องเรียนนี้นะถ้าซีโนแวคเนี่ยมีผลข้างเคียงที่เราพบได้ประมาณสัก 5-10% บางส่วนที่พบว่าบางคนมีคล้ายๆว่าฉีดวัคซีนเสร็จแล้วมีท้องเสียได้บางคนมีขึ้นไส้ได้ของวัคซีนซีโนแวคแล้วก็อันนี้เป็นอันที่เจอจริงตอนที่ฉีดเจ้าหน้าที่อะครับว่ามีส่วนน้อยที่เขารีพอร์ตว่ามีผลข้างเคียงแบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดบอกว่าสมมติว่าตอนนั้นยังท้องเสียยังไม่สบายยังป่วยอยู่ถ้าป่วยด้วยโรคแบบว่าท้องเสียเพลียแบบนี้นะส่วนตัวคิดว่าอาจจะรอให้ท้องเสียดีขึ้นสักนิดนึงแล้วก็ค่อยฉีดแต่ถ้าเป็นแค่โรคกระเพาะที่กินยาลดกรดเฉยๆเคลือบกระเพาะได้อย่างเงี้ยผมว่าหรือกดไหลย้อนพวกเนี้ยไม่ได้มีประเด็นอะไรคือถ้าเป็นป่วยเรื้อรังที่คอนโทรลได้ฉีดได้แหละแต่ถ้าเป็นแบบท้องเสียที่แบบโอ้โหเพิ่งไปจกส้มตำปูมาแล้วไหลวันละ 4-5 รอบอ้วกวันละ10รอบอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าก็ต้องเลื่อนเป็นอาการที่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ไปแบบเหมือนหาคุณหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิกเราก็ใช้เทเลเมดิซินเอาซึ่งคุณหมอวินิจฉัยว่าเหมือนแบบเราท้องเสียเพราะว่าคือเราไม่ได้กินอาหารที่คือตอนนี้เราอุ่นร้อนทุกครั้งเลยแล้วเราก็ไม่ทานอะไรที่มันให้ความร้อนไม่ได้เลยอะค่ะแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าน่าจะเป็นลำไส้อักเสบอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแต่มันพูดยากเนาะเวลาเราตรวจด้วยเทเลเมดิซีนจากการแค่ซักประวัติแบบเนี้ย accuracy ของการตรวจมันก็ต่ำอะจริงๆอีกอันนึงที่ต้องถ้าสมมตินะอันนี้ผมเดาอีกอันนึงก็คือไม่แน่ใจว่าบางทีมีแบบเจอเรื่องตื่นเต้นหรือเครียดแล้วก็ถ่ายบ่อยไหมหรือว่าเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่ามีไหมคือมันจะมีอีกกลุ่มอาการนึงที่เขาเรียกว่าลำไส้แปรปวนหรือว่าพวกลำไส้แปรปวนพวกที่แบบเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องผูกพวกนี้มันเป็นฟังชั่นอลคือเป็นโรคที่แบบไม่ได้มีปัญหาประเด็นอะไรมากพวกนี้จริงๆฉีดวัคซีนอ่ะไม่มีปัญหาแต่ทีเนี้ยไอ้ถ้าถ่ายเหลวบ่อยๆเนี่ยแล้วยังไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นจากอะไรเนี่ยผมก็ตอบยากเพราะว่าต้องให้ข้อมูลว่าผมตอบยากแล้วกันว่าควรจะฉีดดีไม่ฉีดดีแต่ผมให้ข้อมูลว่าถ้าเป็นซีโนแวคเนี่ยมีท้องเสียได้อยู่สักประมาณ 5-10% ของคนที่ฉีดถ้าสมมุติเราเลือกไปฉีดอาจจะต้องรับผลว่ามันอาจจะเราอาจจะเป็น 5-10% นะที่อาจจะเกิดอาการนี้ได้เนาะอันนี้อาจจะต้องชั่ง risk benefit ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่ามันแต่ถ้าเราคิดว่าโอเคมันไม่ได้แบบว่าถ่ายเหลวมากแค่วันละครั้ง2ครั้งไม่ได้แบบว่า disturb กับชีวิตมากอย่างเงี้ยแล้วเราคิดว่าประโยชน์ที่ได้จากการฉีดวัคซีนมันมากกว่าผลเสียที่ได้รับเนี่ยถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วเราคิดว่าโอเคเราก็ฉีดแต่ว่ามันไม่ได้ถึงเป็นขั้นแบบข้อห้ามชัดๆแต่ถ้าเป็นพวกแบบท้องเสียติดเชื้อเฉียบพลันอันนี้คงต้องห้ามเนาะเพราะถือว่าป่วยเฉียบพลันค่ะค่ะน่าจะเป็นในแนวที่คุณหมอบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นคิดว่าเป็นเกี่ยวเนื่องกับภาวะความเครียดเลยเพราะว่าเครียดแล้วก็กดไหลย้อนแล้วก็มันก็เป็นอันนี้ตามมาค่ะเหมือนพอยิ่งใกล้วันที่จะต้องไปฉีดมันก็เหมือนหาข้อมูลอ่านเยอะๆแล้วมันเครียดขึ้นอันนี้ก็น่าจะไปฉีดได้ใช่ไหมคะคือมันก็ไม่ได้แบบรุนแรงก็ทรงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่ามันก็ค่อยดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวว่ามันจะหายไม่ทันวันที่จะต้องไปฉีดแล้ววันที่จะไปฉีดเนี่ยจะเครียดที่หน้างานไหมครับเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเครียดก็น่าระวังหมายถึงว่ากลัวจะเป็นลมอะไรเงี้ยครับค่ะแต่ว่าก็คงไม่ได้ห้ามในแง่ของนั่นนะผมว่าค่ะค่ะก็คงไปฉีดนะคะเพราะไม่ฉีดน่าจะเครียดกว่าใช่ใช่จริงถูกต้องค่ะขอบคุณมากค่ะอันนี้เคลียร์แล้วค่ะคุณหมอครับจะให้อีกสักกี่คำถามดีไม่มีคนถามเริ่มดึกแล้วนะ
ไม่มีคนถามแล้วพี่จะได้หนีไปนอนไงพี่เล่นเกมอยู่ปะเนี่ยไม่ได้หนีไปนอนฟังอยู่เอาละงั้นอีกสักคนไหมครับหรือว่าให้สัก20คนจะดีตัวเองเป็นคนสองสามคนก็ได้ครับได้ครับถ้าใครมีคำถามอะไรที่เกี่ยวกับการถามเองหรือเปล่าก็ตีเลยแล้วกันถ้าแต้มถามก็ได้เราถามตอนก็ได้มาสมมติในกรณีที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นเคยมีประวัติว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแต่ว่าก็กินวอร์ฟารินอยู่ทุกวันแล้วพอไปเจอหน้างานว่าเนี่ยได้ซีโนแวคควรฉีดหรือไม่ฉีดดีที่กินวาฟารินเพราะว่าอะไรนะครับเป็นเส้นเลือดในสมองตีบแต่ต้องกินยาละลายริมเลือดใช่ค่ะแปลว่าอันนี้ก็คือเดาแปลในแปลก็แปลว่าเส้นเลือดในสมองตีบอันเนี้ยกลไกเกิดจากการมีริมเลือดอาจจะหลุดเข้าไปในสมองเช่นมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วมีริมเลือดในหัวใจแล้วหลุดไปที่สมองเลยขาดเลือดก็เลยต้องกินยาละลายริมเลือดเดามันเริ่มมาจากว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวเองนะคะอันเป็นคุณแม่ค่ะคุณแม่อายุเกิน60แล้วก็เข้าใจว่าเป็นผลจากการกินยาชนิดเป็นเวลานานจนทำให้เส้นเลือดฝอยตรงที่อยู่ในสมองอ่ะมันหงิกงอจนมันแบบจนทำให้เขาปวดตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยหมอก็เลยให้วาฟารินไปคือซึ่งอาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มพวกทอมโบซิตหนักๆแต่ว่าแต่แปลกนะปกติพวกนี้มันใช้แอนตี้เพลทมากกว่าไม่น่าจะใช้วาฟารินแต่ไม่เป็นไรครับโดยสรุปคือว่าคำถามก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบที่กินยาละลายริมเลือดชนิดวาฟารินฉีดวัคซีนได้ไหมคำตอบคือได้แต่ต้องแจ้งคุณพยาบาลแค่ว่า เรากินยาละลายริมเลือดตัวนี้อยู่นะงั้นเวลาฉีดเนี่ยขอให้ฉีดเข้ากล้ามเราด้วยความนิ่มนวลแล้วก็อาจจะต้องกดตรงแผลบริเวณที่เราฉีดวัคซีนค่อนข้างนานนิดนึงเพราะว่าเราก็จะกินยาละลายริมเลือดเนาะเลือดมันก็จะ ออกง่ายแล้วก็หยุดยากสักนิดนึงแต่ว่าการที่เคยมีข่าวเอฟเฟกต์ว่าแบบมันจะมีอะไรนะผลข้างเคียงของยาที่จะทำให้เหมือนสภาวะที่ทำให้เส้นเลือดในสมองตีบชั่วคราวมันจะตีบขึ้นอันนี้ประเด็นคือต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะข้อมูลที่พูดว่าฉีดซีโนแวคแล้วเกิดอาการทางระบบประสาทคล้ายอัมพฤกษ์เนี่ยน่าสนใจคือประเทศอื่นไม่พบเลยมีแต่ประเทศเราอันนี้เป็นข้อมูลจริงข้อมูลจริงคือไม่มีที่ไหนรีพอร์ตเลยเรื่องสโตรกไลท์หรือว่าเรื่องที่เป็นอัมพฤกษ์ชั่วคราวตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะก็ข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือได้แล้วเขาเก็บเยอะสุดเนี่ยเป็นทางคลัสเตอร์ของทางโรงพยาบาลจุฬาที่เก็บเข้าใจว่าเป็นบุคลากรแล้วก็คนที่ได้มาฉีดซิโนแวคหลักจำนวนคนฉีดเนี่ยเป็นหลักหมื่นก็คล้ายๆกันกับที่น้องชวกับอาจารย์ประวิตรได้เล่าก็คือส่วนใหญ่เราพบว่าอาการส่วนใหญ่จะเป็นชาเด่นกว่าอ่อนแรงชาเนี่ยเยอะเลยแล้วก็อาจจะเป็นแขนบ้างขาบ้างนะครับเราพบว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแล้วก็หายภายใน24ชั่วโมงเยอะมีแค่ที่เป็นแบบเกิน24ชั่วโมงเป็นส่วนน้อยนานสุดไม่เกิน7วันแต่ไม่มีใครเป็นอัมพาตหมายถึงว่าไม่มีใครหงิกถาวรอย่างมากสุดก็คือเป็นแป๊บๆแล้วก็หายหมดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นเบลพาวซีด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องแยกอีกเรื่องเบลเนี่ยอาจจะต้องแยกอีกอันนึงเนาะเอาถ้าเป็นเรื่องนี้ก่อนที่ว่าไอ้ระบบประสาทเนี่ยซึ่งเป็นอะไรที่แปลกเพราะว่าอาจารย์ที่ทำเรื่องวัคซีนที่เป็นตัวกูรูด้านวัคซีนในประเทศไทยเขาบอกว่าเขาดูเรื่องวัคซีนมานานเป็น 30-40 ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาสงสัยว่าถ้ามันเกี่ยวกันยังไงทางจุฬาเนี่ยที่ดูข้อมูลที่เขาแจ้งในเพรสเนี่ยเขาก็เอาคนไข้ไปเข้าอุโมงค์เนาะทำซีทีทำขึ้นแม่เหล็กทำเอ็มอาร์ไอแล้วมากกว่านั้นคือเขาทำสิ่งที่เรียกว่าเป็นฟังชั่นแนลซีทีฟังชั่นแนลเอ็มอาร์ไอที่ดูเรื่องของเซเรโบรัลบลัดโฟลว์คือเลือดที่ไปเลี้ยงสมองดูละเอียดมากว่ามันมี
ตีบตันตึงตรงไหนไหมต้องบอกอย่างนี้ทำไปเป็นมือคนที่ทำเนี่ยคนที่ทำเนี่ยไม่เจอใครเลยนะที่เจอลักษณะที่เรียกว่าสมองขาดเลือดแบบที่เรียกได้ว่าเป็นพวกสมองขาดเลือดที่เป็นสโตรกไม่มีเลยไม่มีโอเคค่ะแล้วก็ไม่พบด้วยนะว่าเส้นเลือดมีความผิดปกติยกเว้นมีแค่คน2คนคือน้อยมากที่เขาเห็นแค่ว่าความเร็วของเลือดที่วิ่งในสมองบางจุดเนี่ยมันดูช้าลงอืมค่ะชั่วคราวแล้วก็หายไปอืมทีเนี้ยเขาก็เลยพยายามจะสอบบอกว่าเนี่ยคือสิ่งเดียวเท่าที่เขาตรวจแล้วเจอว่ามันผิดปกติคือเหมือนเลือดหนืดขึ้นอ่ะเลือดวิ่งไปในสมองบางส่วนบางมุมมันช้าลงเขาเห็นความผิดปกติแค่เนี้ยแต่ถ้าให้ถามว่าไอ้ความผิดปกติแบบเนี้ยที่พบหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดแบบเนี้ยจนถึงตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ค่ะที่พูดว่าไอ้เป็นเส้นเลือดหดแข็งนั้นเป็นแค่ข้อสันนิษฐานเป็นสมมติฐานว่าอะไรบ้างที่ทำให้เลือดบางส่วนในสมองมันไหลช้าลงชั่วคราวเขาบอกว่า1การฉีดวัคซีนเนี่ยไอ้เข็มที่ไปกระตุ้นเนี่ยมันไปกระตุ้นระบบประสาทแล้วทำให้หลอดเลือดมันหดเกร็งเหมือนตกกระจายแล้วก็หดเกร็งชั่วคราวหรือเปล่าที่เรียกว่าวาสปาซัมแล้วสักพักพอดีขึ้นก็คลายอันนี้เป็นทฤษฎี1ทฤษฎีที่2คือบอกว่าการฉีดวัคซีนตัวเนี้ยอาจจะมีสารบางอย่างไปกระตุ้นทำให้คนไข้มีอาการคล้ายไมเกรนเราพบว่าไมเกรนเนี่ยส่วนใหญ่มาด้วยอาการปวดหัวปวดศีรษะแต่เราจะพบว่าไมเกรนอีกหลายๆคนเนี่ยถ้าใครเคยเป็นแบบรุนแรงเนี่ยบางคนจะมีอาการคล้ายกับพวกหลอดเลือดพวกสโตรกเลยบางคนชาครึ่งซีคือปวดหัวครึ่งซีแล้วชาครึ่งตัวก็มีเราเรียกว่าพวกนี้เป็นไมเกรนแวเรียนซึ่งมีคนเชื่อว่าวัคซีนอาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้เกิดภาวะนี้หรือเปล่านะครับนี่อย่างไรก็ดีเนี่ยเนื่องจากข้อมูลมันมีจำกัดมีตัวเลขเท่านี้ก็สรุปได้แค่ว่าไม่รู้เป็นอะไรรู้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นถาวรแล้วมันก็หายเองได้หมด okay. แล้วสิ่งที่แล้วก็เจอส่วนใหญ่เจอในผู้หญิงอายุน้อยซะส่วนใหญ่ไม่ได้เจอในคนสูงอายุโอเคเพราะนั้นในความเห็นเนี่ยตัวเองคิดว่าสมมุติถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาณข้อมูลตอนนี้ก็คือมัน full recovery เพราะฉะนั้นโทษที่ได้ฟังดูแล้วเนี่ยอยู่ในวิสัยที่น่าจะยอมรับได้แต่ประโยชน์เนี่ยชัดเจนเพราะว่าคนที่อายุเยอะมีโรคประจำตัวอย่างหลอดเลือดสมองแปลว่าระบบเมตาบอลิกในร่างกายคือพวกหลอดเลือดโรคระบบสูบฉีดอะไรต่างๆมันต้องเสื่อมสภาพหรือพูดง่ายๆคือร่างกายต้องมีอายุประมาณนึงถ้าดันไปพลาดรับเชื้อโควิดมาเนี่ยร่างกายต้องรับศึกหนักแน่ๆดังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยเหมือนใส่เสื้อเกราะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาในประโยชน์ที่ได้เนี่ยมันชัดเจนกว่าโทษที่จะได้รับเพราะฉะนั้นถ้าแบบเนี้ยผมก็คิดว่าควรฉีดอืมค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าเบลคอซีก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้นปกติฉีดวัคซีนใดๆเนี่ยก็เกิดอินซิเดนต์ในการเกิดเบลพาวซีได้บ้างเหมือนกันจริงๆแม้แต่ไฟเซอร์หรือว่าโมเดอร์นาก็มีรีพอร์ตเบลพาวซีแต่อย่างที่บอกเหมือนกันฮะพวกนี้มันเป็นปฏิกิริยาของภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นที่บางคนภูมิมันเกิดขึ้นเยอะแล้วไปทำให้ปลายประสาทใบหน้าอักเสบแต่อย่างที่บอกว่าพวกนี้ก็ให้ยารักษาแล้วก็หายได้มีการใช้ยาลดการอักเสบหรือว่าใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้ปลายประสาทมันกลับมาทำงานได้ปกติเพราะฉะนั้นต่อให้มันเกิดจริงก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่อยู่ในวิสัยที่จัดการได้ฮะจะไม่ได้ทำให้มันจากที่เป็นอยู่แล้วเป็นหนักขึ้นใช่ไหมคะถ้าตามข้อมูลตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอย่างนั้นแหละครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับต่อครับต่อไปคุณนนทพัฒน์ครับอันนี้ผมขอยัดติดยกมือเลยนะครับเดี๋ยวคุณพีรดากับคุณวสิตาโอเคครับได้ยินใช่ไหมครับครับได้ยินครับกลับมาเลยครับสอบถามว่าคือสมมุติถ้าผมจะได้รับฉีดวัคซีนวันที่12เนี่ย12มิถุนายนใช่ไหมครับคือถ้าช่วงก่อนฉีดวัคซีนเนี่ยผมจะสามารถบริจาคเลือดได้ไหมแล้วก็คือผมมีระบบเป็นโรคประจำตัวได้คือผมเคยเป็นไทรอยด์เนาะแล้วก็มีเรื่องปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจที่ว่าเวลาออกกำลังกายก็เหนื่อยง่ายครับคืออย่างเงี้ยคือสามารถฉีดได้หรือไม่ครับประมาณนี้ครับอาจารย์ประวินตอบไหมฮะเป็นโรคไทรอยด์อยู่เดิมใช่ไหมครับไทรอยด์เป็นพิษไทรอยด์เป็นพิษเหรอครับหรือว่าเป็นอะไรไม่ครับก็คือเป็นเหมือนแบบก้อนที่ไทรอยด์เยอะมากตั้งแต่เด็กแต่ก็กินยาแล้วก็หายมาแล้วอะไรเงี้ยครับ
แต่ผมก็ไม่ได้มาฉีดมา 3-4 ปีเลยนะเราว่าน่าจะเป็นงั้นแล้วเขาแต่เรื่องไทรอยไม่น่าจะเกี่ยวครับอย่างเงี้ยครับเอาเนี้ยนะครับแต่ว่าตะกี้ใช่ตะกี้กำลังจะที่ถามว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะโทษผมบล็อกคือคำถามแรกคือผมจะถามว่าแบบคือถ้าผมจะบริจาคเลือดช่วงเนี้ยโอเคได้ยังได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าโอเคมันยังไม่ถึงวันฉีดใช่ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับจะบริจาคที่3มิถุนาอะไรเงี้ยได้เลยครับแต่หลังฉีดแล้วเหมือนเขาจะมีกฎของคลังเลือดว่าเขาจะไม่รับเนาะหมายถึงว่าช่วงหลังจากที่เราฉีดไปแล้วนะครับครับแล้วก็คือผมอันนี้เขาถามท้ายนะคือผมมามีปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายแล้วก็คือเช็คว่ามีปัญหาลิ้นหัวใจมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนนะเพราะหมอเขาบอกว่าให้ลองไปเช็คดูอ๋อแต่หมอเขาก็ไม่ได้หมายว่าณปัจจุบันก็ไม่ได้มีอาการหรือเปล่าหรือว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายเยอะแต่จริงๆถ้าอย่างนี้ก็ควรจะไปตรวจตามปกติเนาะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากโดยมากมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรอีกเหมือนกันนะผมว่าก็คือแบบไม่ต้องกังวลเนาะคือผมว่าฉีดแล้วตัวไหนผมก็ฉีดแล้วตอนเนี้ยก็คือแต่ถ้าอยากรู้ว่าแบบชอบวอคิดว่าไงฮะแต่คิดว่าได้ไม่เกี่ยวเท่าที่ฟังจริงๆก็เหมือนที่บอกไปแล้วว่าถ้าโรคทุกอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้มันสงบซึ่งเท่าที่ฟังดูก็รู้สึกว่ามันสงบอ่ะก็คิดว่าไปฉีดได้ครับแล้วส่วนเรื่องบริจาคเลือดถ้าบริจาคก่อนฉีดได้ตามปกติเลยครับเพราะว่าผมก็กลัวว่าหลังฉีดเสร็จอ่ะมันจะไปฉีดไม่ได้เพราะผมแบบจะทำยอดครับเอ๊ะแต่เหมือนเขาให้งดไปอีกประมาณอาทิตย์นึงนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดต้องแต่ว่าต้องเช็คกับที่ไปบริจาคด้วยครับก็อาจจะมีนโยบายที่ไม่เหมือนกันนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับครับก็คือก่อนจะไปก็โทรหาเนาะเพราะผมว่าจะน่าจะไปที่รามาเนาะมันใกล้ที่อยู่ผมอะไรเงี้ยอ๋อครับผมครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปเลยครับตะกี้ท่านต่อไปใครนะครับลุงแอนโทษทีคุณพีรดาหรือเปล่าครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพีรดาครับค่ะขอบคุณที่ให้ขึ้นมาถามนะคะคืออยากสอบถามว่าทางครอบครัวของพีรดาเองเนี่ยมีประวัติเป็นโรคพันธุกรรมเกี่ยวกับเรื่องเลือดอะค่ะคือจะเลือดจางทั้งคุณแม่พี่ชายแล้วก็ตัวเองเลยอย่างสมมติเวลาไปตรวจสุขภาพประจำปีอะค่ะมันก็จะมีค่าเม็ดเลือดแดงที่น้อยกว่าเกณฑ์แทบทุกครั้งอะค่ะอยากสอบถามว่าอันนี้มันจะมีผลกระทบอะไรกับการฉีดวัคซีนไหมคะครับเรื่องของโรคเลือดที่เป็นเลือดจางเนาะไม่น่าจะมีผลเลยนะอาจารย์สุภโชคว่าไงครับต้องถามว่าพันธุกรรมที่ว่าเนี่ยโรคอะไรอะครับคือมันจะเป็นเลือดจางอะค่ะแล้วเป็นกันทั้งบ้านเลยอ๋อเข้าใจฮะเพลินเลือดจางเนี่ยมีเยอะมากเลยหลายโรคแต่ว่าโรคที่เป็นพันธุกรรมส่วนใหญ่ในเมืองไทยที่เราเจอมักจะเป็นธาลัสซีเมียผมไม่แน่ใจว่าโรคที่ว่าเนี่ยเป็นโรคนี้ไหมเพราะว่ามีโรคอื่นๆอีกหลายโรคเหมือนกันเพราะถ้าเรียนเม็ดมันจะมีโรคเยอะนิดนึงก็เลยแอบถามไว้ก่อนแต่ถ้าบอกว่าเดาผมเดานะน่าจะไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพแล้วเขาก็บอกว่าเม็ดเลือดเล็กดูเล็กดูจางกว่าปกติสงสัยเป็นโรคพันธุกรรมจากโรคโลหิตจางจากพันธุกรรมซึ่งน่าจะไม่ได้ตรวจเลือดดูชัดเจนว่าเป็นธาลัสซีเมียหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นชนิดไหนอันนี้ผมเดานะเดาล้วนๆซึ่งถ้าเป็นแบบนี้จริงเนี่ยก็ต้องบอกว่าโรคโลหิตจางที่เป็นจากพันธุกรรมถ้าเป็นธาลัสซีเมียจริงหรือโลหิตจางจากอะไรก็ดีเนี่ยไม่ได้มีข้อห้ามในการที่จะฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนโควิดเพราะไม่เกี่ยวกับการเกิดลิ่มเลือดอุดตันอันนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวกับเม็ดเลือดแดงเป็นหลักไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับการแข็งตัวของเลือดเนาะอันนั้นมันจะอยู่ในน้ำเลือดพวกการแข็งตัวของเลือดเนี่ยจะอยู่ในพวกน้ำเลือดกับเกล็ดเลือดแต่ถ้าความซีดมันจะดูที่เม็ดเลือดแดงที่เป็นตัวนำออกซิเจนเพราะนั้นสังเกตว่าในเลือดเราเองมันก็เหมือนกับมีส่วนประกอบไม่เหมือนกันแต่ในส่วนประกอบที่ถ้าคุณจะกลัวว่ามันจะทำให้ลิ่มเลือดอุดมากกว่าปกติไหมคงต้องบอกว่าไม่เกี่ยวกันค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับเชิญคุณวสิตาครับค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดนะคะได้ยินชัดครับขอบคุณที่ให้ขึ้นมาถามคือคำถามนะคะจะถามว่าถ้าสมมติเคยฉีดวัคซีนคือซิโนแวคอะค่ะฉีดไปแล้วครบทั้ง2เข็มจะสามารถฉีด
ยี่ห้ออื่นได้ไหมคะต้องเว้นระยะเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ว่ามีใครถามไปหรือยังไม่มีครับยังไม่มีประเด็นก็คือเขาจะให้คุณฉีดอีกรอบเหรอ อ๋อหมายถึงวัคซีนทางเลือกอะค่ะที่จะมีเข้ามาตามหลักการก็คือการมิกซ์กับแมทช์วัคซีนนะครับน่าจะทำได้ครับผมเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นการกระตุ้นภูมิเนาะเพียงแต่ว่าปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่ามิกซ์ตัวไหนแล้วมันจะได้เพิ่มมาเท่าไหร่จะมากหรือจะน้อยอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นพาร์ทที่เรายังไม่ทราบครับตามทฤษฎีการกระตุ้นน่าจะเพิ่มแต่ว่าไม่รู้ว่าในความเป็นจริงมันจะเป็นยังไงครับผมแล้วช่วงระยะเวลาควรห่างจากเข็มล่าสุดอะไรเงี้ยเท่าไหร่คะอาจารย์จุบตอบยากครับตอบยากเลยครับ เพราะว่าเราค่อนข้างเศร้านิดนึงคือจริงๆเนี่ยเราเรียกว่า heterogeneous plant boost อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคทางแพทย์แต่ว่าถ้าเราพูดง่ายๆคือการสวิชสลับสับเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการฉีดวัคซีนจริงในอังกฤษเนี่ยมีทำอยู่กำลังทำการศึกษาอยู่ซึ่งเราก็พบว่าอังกฤษเนี่ยเขาเปลี่ยนสับไปสับมาระหว่าง AstraZeneca กับ Pfizer อันนี้มีข้อมูลชัดเจนว่าทำได้แล้วมีไทมิ่งที่ชัดเจนแต่ Sinovac เนี่ยเนื่องจากก็ไม่ค่อยได้มีประเทศแถบนั้นเขาใช้ส่วนใหญ่ประเทศที่ใช้ก็จะเป็นฝั่งบราซิลชิลีแล้วก็มีไทยมีอินโดนีเซียในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องตอบว่าตามหลักทฤษฎีวัคซีนเนี่ยมันเปลี่ยนยี่ห้อเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้แหละแต่ปัญหาคือว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่จะบอกได้ว่า1ทามมิ่งที่เหมาะสมในการที่จะกระตุ้นหรือเปลี่ยนยี่ห้อจะฉีดเมื่อไหร่ดีแต่ผมให้หลักการวิธีคิดอย่างนี้ก็คือว่าเราเอาหลักการจากคนที่ติดเชื้อนะสมมติว่าเราติดเชื้อโควิดแล้วเราหายป่วยเราจะมีภูมิต้านทานเราพบว่าภูมิต้านทานในช่วงเดือนแรกๆเนี่ยสูงมากสูงพอที่จะทำให้เราไม่ติดเชื้อใหม่แต่เราพบว่าเมื่อเราตามคนไข้โควิดกลุ่มนี้ไปเนี่ย3เดือน6เดือน1ปีเราพบว่าภูมิต้านทานที่สร้างได้หลังจากการติดเชื้อนั้นเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆดรอปลงเราพบว่าคนไข้บางส่วนเนี่ยมีภูมิต้านทานที่เริ่มต่ำจนอาจจะเรียกได้ว่าต่ำจนอาจจะเริ่มป้องกันการติดเชื้อใหม่ไม่ได้เนี่ยบางคนอยู่ที่3เดือนคือตกเร็วบางคนตกช้าหน่อยคือภูมิต้านทานตกช้าก็ตกที่สัก6เดือนแล้วถ้าเกิดเราไปอ่านในคำแนะนำของหลายประเทศก็ดีหรือว่าในคำแนะนำของประเทศไทยเราก็ดีก็จะมีคนพูดถึงการฉีดวัคซีนกระตุ้นในคนที่เคยติดโควิดมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือนคือให้เป็นเรนจ์กว้างๆหมายความว่าสมมติถ้าเราหายจากโควิดไปแล้วเนี่ยควรฉีดกระตุ้นที่ 3-6 เดือนอันนี้คือเรายกตัวอย่างคนที่ติดเชื้อแล้วเขาก็ยังแนะนำว่าควรจะฉีดวัคซีนแต่สังเกตว่าเขาก็จะไม่ฉีดทันทีเพราะถ้าฉีดใกล้หรือว่าฉีดในช่วงที่ยังมีภูมิต้านทานสูงเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะทำให้มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะเช่นอาจจะปวดบวมแดงร้อนปวดเมื่อยตามตัวเยอะเนาะนี่แต่ถามว่าเขาถามว่าเร็วที่สุดที่จะฉีดได้เนี่ยสำหรับคนที่ติดเชื้อก็คือ1 เดือนหลังจากฉีดวัคซีนชนิดนั้นเสร็จทีนี้คำถามคือว่าทำไมต้องพูดถึงเรื่องการติดเชื้อเพราะเราพบว่าซีโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนที่ทำโดยการเอาเชื้อมาเพาะให้โตแล้วหลังจากนั้นก็ฆ่ามันแล้วทำให้เป็นเชื้อตายแล้วก็เอามาฉีดในร่างกายเราเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างเป็นกลไกที่ใกล้เคียงกับการติดเชื้อเองตามธรรมชาติมากที่สุดอันหนึ่งดังนั้นถ้าถามผมในคำแนะนำตอนนี้ซึ่งยังไม่มีงานวิจัยรองรับถ้าจะให้เปลี่ยนแพลตฟอร์มผมคิดว่าก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 3-6 เดือนส่วนหนึ่งเราก็พบว่าคนไข้ที่ฉีดซีโนแวคเนี่ยการกระตุ้นภูมิต้านทานเนี่ยก็ได้ใกล้เคียงกับคนที่ติดเชื้อแล้วหายเองแล้วมีภูมิตามธรรมชาติเพราะนั้นถ้าถามความเห็นผมพูดอย่างยาวมากก็คือโดยสรุปสั้นๆก็ไม่รู้แต่ถ้าให้เดาแบบความเห็นผู้เชี่ยวชาญแบบความเห็นส่วนตัวก็คือประมาณ 3-6 เดือนหลังจากฉีดซีโนแวคเข็ม2ครบด้วยเหตุผลว่าอ้างอิงมาจากคนที่เขาติดเชื้อแล้วหายเองเนี่ยถ้าจะต้องฉีดวัคซีนซ้ำก็จะฉีดช่วงนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณค่ะคุณวีมั้ยครับคุณวียกมือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมีคำถามทิ้งท้ายหรือเปล่าครับมีคำถามเพิ่มเมื่อสักครู่นี้ลืมถาม
พอดีจะไปฉีดวันเดียวกับน้องที่น้องเหมือนน้องทานยาแก้ไอแล้วก็ยาปฏิชีวนะอยู่อะค่ะยาฆ่าเชื้อค่ะก็เลยเห็นไปอ่านตัวที่เป็นกราฟิกที่สถาบันบำราศนราดูรแนะนำมาค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาจะต้องงดยา2ตัวนี้หรือเปล่าคือยาแก้ไอกับยาปฏิชีวนะก่อนที่จะไปแล้วก็มียาแก้แพ้ด้วยก่อนที่จะไปฉีดอะค่ะเดี๋ยวๆถ้าน้องกำลังกินยาเหล่านี้ไม่ใช่หมายความว่าน้องกำลังป่วยอยู่หรือเปล่าคือไอมาแบบคือเขาเหมือนไอเรื้อรังมาเหมือน3เดือนแล้วไม่หายแต่ว่าไม่ได้ไอเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือแต่ก่อนนี้ไม่ได้กินยาแล้วมันก็คือเหมือนมันเป็นน้อยๆไม่หายสักทีก็คราวนี้ก็เลยเหมือนแบบไปร้านขายยาแล้วเขาก็จัดยามาให้นะคะอันนี้คือรับจากร้านขายยาค่ะค่ะใช่คือไปหาหมอมารอบนึงแล้วเหมือนตั้งแต่มีนาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหายไปแล้วแล้วมันก็เหมือนแบบแต่มันก็ยังมีมันไม่หายขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะช่วงนี้ไม่ได้ไปหาหมอค่ะไม่ได้ไปโรงพยาบาลอาจารย์สุภโชคจะต้องดุแน่เลยครับเพราะว่ากินยาโดยความเครื่อคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาไอเรื้อรังนะฮะมันมีหลายสาเหตุเนาะไอเรื้อรังเนี่ยมีตั้งแต่สาเหตุจากการติดเชื้อหรือไม่เกี่ยวกับการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกว่าเราไปซื้อร้านขายยาเวลาเราบอกอาการไปร้านขายยาบางเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาก็มีข้อมูลได้จำกัดวินิจฉัยได้จำกัดเขาก็ให้ยามาแบบคล้ายๆเหมือนยาชุดนะเนาะนั้นบางครั้งพอไปกินยาปฏิชีวนะซึ่งเราชอบเรียกว่ายาแก้อักเสบจริงๆคือยาฆ่าเชื้อนั่นแหละนี่ประเด็นก็คือ1ก็ต้องกลับมาว่าไอ้ที่ไอเรื้อรังเนี่ยติดเชื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นไอการกินยาปฏิชีวนะตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยซ้ำอันนี้ประเด็นที่1ก่อนในแง่ของการไอเรื้อรังนี่อันที่2คือไอพวกยาแก้แพ้ถ้ามันจะกินน่ะไม่ได้มีปัญหาหรอกฮะถ้าจะกินก็ฉีดได้ถามว่าแม้แต่ยาปฏิชีวนะจริงๆเนี่ยถ้ากินอยู่จริงๆอ่ะตัวยาปฏิชีวนะไม่ได้มีปัญหากับการฉีดวัคซีนแต่มันจะต้องกลับมาลอจิกว่าแล้วทำไมคุณถึงกินยาปฏิชีวนะสมมติว่าอ๋อไม่สบายเป็นไข้หวัดเจ็บคอติดเชื้อแบคทีเรียในคอทอนซิลอักเสบเลยกินยาฆ่าเชื้อเขาก็จะไม่ควรฉีดวัคซีนซึ่งไม่เกี่ยวกับว่าเพราะว่ากินยาปฏิชีวนะแต่มันเป็นเพราะว่าเขาป่วยเพราะว่าเป็นทอนซิลอักเสบนะฮะเขากำลังมีไข้อยู่ทีเนี้ยมันก็เลยต้องกลับมาว่าไอเรื้อรัง3เดือนเนี้ยเอาจริงๆผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมไม่รู้ว่าไอที่เป็นเนี้ยจริงๆแล้วเนี้ยมันเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแต่ส่วนใหญ่เนี่ยให้ข้อมูลได้สั้นๆว่าถ้ามันเป็นไอเรื้อรังแล้วติดเชื้อเนี่ยมันไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียทำปกติที่ใช้ยาฆ่าเชื้อตามปกติรักษาแน่ๆโดยส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นเชื้อเฉพาะเช่นมอนาโรหรืออาจจะเป็นเชื้ออื่นๆไปเลยหรือบางทีเป็นพวกไวรัสบางชนิดที่ทำให้หลอดลมอักเสบเป็นเดือนๆได้ซึ่งบางทีไวรัสพวกนี้หายไปแล้วพวกไข้หวัดธรรมดาพวกเนี้ยหายไปแล้วแต่หลอดลมมันยังไวแล้วก็ง่ายต่อการถูกกระตุ้นอยู่เป็นเดือนงั้นโดยสรุปผมมีความเห็นว่าแยก2เรื่องเนาะเรื่องไอเรื้อรังเนี่ยควรไปให้คุณหมอประเมินเนาะค่ะเลยไปให้ประเมินก่อนว่ามันเป็นอะไรแล้วมันมีอะไรที่เร่งด่วนไหมที่ต้องรีบรักษาสมมติว่ามันไม่เจออะไรที่มันเป็นอะไรที่แบบต้องรีบรักษาเร่งด่วนเช่นอาจจะเป็นแค่ภูมิแพ้ลงหลอดลมอย่างเงี้ยเฉยๆนะแล้วก็ต้องกินยาแก้แพ้พวกนั้นก็ถือว่าโอเคไม่เป็นไรก็ไปกินก็ไปฉีดวัคซีนได้แต่ถ้าเกิดเจอว่าไม่สบายเป็นโรคแบบมีเรื่องของวัณโรคอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องรักษาวัณโรคให้ดีก่อนเป็นต้นนั้นในความเห็นผมคืออาจจะต้องไปประเมินตัวเรื่องไอเรื้อรังใหม่ก่อนที่จะไปรับวัคซีนเนาะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะถามแทนคุณวีอีกนิดนึงครับก็คือว่าถ้าเป็นวัณโรคที่รักษาอยู่ซึ่งปกติวัณโรคจะต้องกินยานานเนาะน่าจะฉีดได้ใช่ไหมครับอาจารย์สุภโชคหมายถึงว่าวัณโรคต้องรักษานานแค่ไหนแล้วค่อยฉีดอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับประมาณนั้นครับคือจริงๆก็ไม่ได้มีตัวเลขอีกแล้ว ว่าคอนดิชั่นก็จะยาก แต่ว่าผมคิดว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าเพิ่งเริ่มรักษาในช่วง2อาทิตย์แรกเนี่ยไม่ฉีดแน่ๆแต่ถ้ากินยามาแล้วเป็นหลักเดือนเนี่ยแล้วอาการค่อนข้างสงบนิ่งเช่นคนไข้กินยามาเดือนหนึ่งไอลดลงไข้หายปวดเมื่อยตัวดีขึ้นน้ำหนักตัวขึ้นคล้ายๆว่าวัณโรคควบคุมได้แบบนี้ผมก็จะพิจารณาให้ไปฉีดเพราะฉะนั้นอาจจะถามเป็นเคสๆไปดีกว่าเนาะถ้าอย่างนี้
ามใช่ใช่ผมคิดว่าพวกนี้คงต้องเทเลอร์เมดจริงๆมันคงไม่ได้มีอะไรที่แบบตายตัวว่าแบบตัวเลขตัดจะช้าแต่ว่าโดยหลักการเหมือนเดิมก็คือโลกที่เป็นอยู่อันนั้นเนี่ยต้องคอนโทรลและสงบในระดับหนึ่งจนแพทย์ที่ผู้ดูแลในโลกนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันสงบพอและมันนิ่งพอและที่จะไปรับวัคซีนผมคิดว่าอย่างนี้มากกว่าแต่คงไม่ใช่ว่ารักษาวัณโรคไปครบ6เดือนก่อนนะแล้วค่อยไปฉีดคงไม่ขนาดนั้นอันนั้นก็อาจจะตุยก่อนโอเคครับลุงแอนทำไมครับหมดแล้วครับขอบคุณคำถามจากคุณผู้ฟังในห้องส่งเลยนะครับก็ดีแล้วที่เราได้มาคุยกันวันนี้เพราะจริงๆมันก็มีคำถามที่แบบเฮ้ยมันตึงอ่ะเพราะว่ายังไงก็ตามเราได้รับข้อมูลข่าวสารมันกระจายกระหน่ำมาในกลุ่มไลน์สารพัดทั้งวันเอาไงดีอ่ะก็ปิดรายการขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังรายการในวันนี้นะคะก็อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆแล้วอันนี้เราอ่านเสียงนะคะเพื่อที่จะเดี๋ยวจะเอาไปลงในเป็น EP ปกติหรือเปล่านะหรืออาจจะเป็น EP พิเศษไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วแต่พี่แอนนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังและขึ้นมาถามค่ะก็ขอบคุณชวขอบคุณอาจารย์สุประโชคด้วยครับอ๋อใช่ค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์สุประโชคด้วยนะคะที่เข้ามาไปตอบคำถามไม่ละอาจจะต้องตอบคำถามมากกว่าคุณหมอรายการเราอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะยินดีครับโอเคครับก็วันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ไปก่อนนะครับถ้าใครมีปัญหาจะติดต่อกับเราก็อะไรนะ add dog underscore please ค่ะโอเคหรือว่าเนี่ยครับคน underscore please ติด a hashtag นี่ก็ได้ครับคำว่าคุณหมอขาจะมีคนไปส่องให้ครับว่าจะถามอะไรครับแล้วก็ฝากรายการชวอแคสต์นะครับเร็วฝากเร็วครับฝากรายการตัวเองครับรายการชวอแคสต์ครับรายการพอดแคสต์ความรู้ทางการแพทย์เหมือนกันครับTwitter ก็ชื่อชวแคสต์นี่แหละครับก็ชวก็เขียนเหมือนชื่อเราไว้แหละแล้วก็เติมแคสต์เข้าไปข้างหลังครับผมก็ไปฟังไปคุยกันได้ครับครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม